คือเราแยกแยะไม่ออกนะเมื่อคนส่วนหนึ่งตัดสินใจที่จะไม่ยอมมาเข้าคลาสผมคิดว่าคนที่เข้าคลาสคุณก็ได้ความรู้ไปขนาดนี้ก็ได้ชนะเขาละแล้วผมคิดว่าในคลาสของเราเนี่ยมันไม่เลคเชอร์ไม่งั้นถ้าคุณดูเทสเนี่ยนะผมเดินทางมานี่ผมลำบากนะจริงๆผมลงทุนไปประมาณ10กว่าล้านบาทสร้างบ้านอยู่ตรงนี้เพื่อที่วันพฤหัสผมสอนคุณเสร็จผมก็ไปนอนที่บ้านของผมเพื่อเตรียมมาสอนคุณวันนี้ลงทุนมากเกินไปป่ะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องลงทุนกับอาจารย์บ้างถูกไหมฉะนั้นในคลาสที่เรามาเจอกันเนี่ยมันต้องมาพูดคุยกันคือผมก็มาอยากเลคเชอร์ถ้าคุณคิดว่าเลคเชอร์อย่างเดียวดีโอ้ยผมไปอัดเทปที่บ้านผมก็ได้นะครับผมก็ขึ้นยูทิวถูกไหมคุณก็ไม่ต้องมาเพราะคุณก็ไม่มาอยู่แล้วคุณมาด่าไอ้พวกที่ไม่มาถูกไหมเปิดดูวิดีโอมีค่าเท่ากันถูกไหมแต่ให้เรานำมาในคลาสเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้มาคุยกันนะอย่างเช่นประเด็นที่ตามถามอย่างเงี้ยใช่ไหมผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ควรคุยถ้าตามมาถามผมตอบตามไปมันก็มีความรู้แค่ตามคนเดียวนะฮะแล้วผมก็พิสูจน์ดูว่าไอ้คำถามของตามที่ผมถือว่าเป็นคำถามที่เบสิกมากคุณก็ยังตอบกันไม่ได้นะแล้วคุณจะไปรออ่านกันเอาตอนไฟนอลอย่างเงี้ยผมก็คิดว่ามันหวาดเสียวอะแล้วมันก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความรู้อะไรที่คุณจะติดตัวไปนะงั้นมันต้องค่อยๆ ย่อยไปเราต้องมาคุยกันสองคนนี้เนี่ยคนที่ใส่สูทสีดำเนี่ยนี่คือ Myral Cho นี่คือ Fisher Black นะฮะเป็นผู้ที่คิดค้นสูตร Black Cho นะฮะก็ต่อมาในปี1997คือสูตรแบล็คโชว์ถูกตีพิมพ์ในปี1973นะแล้วก็เป็นปีที่เกิดตลาด CBOE ซึ่งเป็นตลาดออปชันที่เป็น exchange อย่างเป็นทางการก่อนหน้านั้นออปชันถูกเทรดแบบ over the counter นะดังนั้นความต้องการที่อยากจะหาสูตรกำหนดราคาออปชันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะแม้คนจะไม่ค่อยเข้าใจสูตรแบล็คโชว์ก็ตามแต่อย่างน้อยความดีของสูตรแบล็คโชว์ก็คือมันเป็นสูตรที่มีลักษณะที่เรียกว่าcross form cross form หมายความว่าแบบปิดจริงๆในภาษาไทยที่ผมเห็นเขาแปลกันเขาแบบว่าอยู่ในรูปสมการอย่างง่ายในความคิดอย่างง่ายเนี่ยคือว่ามันเป็นสมการที่คุณแทนค่าตัวแปร5ตัวเข้าไปแล้วมันก็บอกคุณออกมาเลยว่าราคาคอเท่ากับเท่าไหร่เมื่อเทียบกับสูตรไบโนเมียนไบโนเมียนเป็นสูตรที่ต้องใช้วิธี numerical method numerical method ก็คือเนี่ยเป็นกระบวนการทำซ้ำนะฮะวนไปวนมาเพื่อที่จะได้คำตอบที่เป็นราคาหรือราคาพุทธนะฮะทั้งนี้โพสต์ฟอร์มเนี่ยสามารถที่จะโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ได้อย่างง่ายๆนะแล้วตอนที่ตลาดเปิด1973คนที่มันรู้ไพรซิ่งมันเท่าไหร่ดีไอ้บริษัทที่ผลิตเครื่องคิดเลขสำหรับโบรกเกอร์เนี่ยก็โปรแกรมสูตรแบล็คโชว์ใส่เข้าไปแล้วคุณมีหน้าที่ใส่ตัวแปร5ตัว S K T R Sigma นะ5ตัวไม่ต้องสนใจอะไรมันจะบอกมาว่าอยู่เป็นของควรจะมีราคาซื้อขายเท่าไหร่ดังนั้นเทรดเดอร์ก็ใช้ดูถ้ามันในตลาดมันมีราคามากกว่านี้เราก็ขายมันมีราคาต่ำกว่านี้เราก็ซื้อก็ใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจอย่างง่ายๆได้นะฮะปี1997นะฮะสูตรแบล็คโชว์ก็ได้รับโนเบิลไพรส์แต่อย่างที่ผมเคยบอกเนื่องจากฟิชเชอร์แบล็คเนี่ยเขาเสียชีวิตไปก่อนนะฮะดังนั้นในปี1997ก็มีการแชร์โนเบิลไพรส์2คนก็คือไมเคิลโชว์ผู้นี้นะครับเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยชิคาโกกับโรเบิร์ตซีเมอร์ตันเมอร์ตันเป็นอาจารย์ที่ฮาวเวิร์ดนะสองคนนี้ก็แชร์กันถามว่าเอ๊ะทำไมเราเมอร์ตันไม่ได้มาช่วยเขียนสูตรแบล็คโชว์ซะหน่อยไม่งั้นเราเคยเรียกว่าสูตรแบล็คโชว์เมอร์ตันก็ได้จริงๆวิวัฒนาการของการ develop สูตรนี้เนี่ยมันจอยกันนะฮะคือณเวลานั้นเนี่ยตัวฟิชเชอร์แบล็คเองเนี่ยยังไม่ได้มาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยชิคาโกนะฮะเขาอยู่บริษัทอาร์เธอร์ดีลิตเทอร์แล้วเขาก็เกิดแนวความคิดว่าเขาอยากจะทำสูตรไพรซิ่งตัวนี้ขึ้นมาเขามาเจอกับโชว์ซึ่งเป็นอาจารย์ของชิคาโก้นะแล้วก็ร่วมกันคิดแต่ในความคิดของสองคนนี้เนี่ยก็ถือว่าได้เปิดฉากสักการะขึ้นมาว่าแทนที่เขาจะไพรซิ่งนะฮะดิเรกทีฟตามแนวคิดแบบดั้งเดิมคำว่าแนวความคิดแบบดั้งเดิมก็ต้องมองดูโลกในยุคปี1973ณเวลานั้นเนี่ยสูตรกำหนดไพรซิ่งที่ถือว่าทันสมัยที่สุดคือสูตรแคปเอ็มนะแคปเอ็มเป็นแคปเอ็มเป็นสูตรของ asset pricing กำหนด return ของหุ้นนะที่อยู่บนเงื่อนไขของ equilibrium condition นะและหนึ่งในคู่คิดค้นสูตรแคปเอ็มเนี่ยก็คือแจ็คเทรเนอร์นะแต่เขาไม่ได้เครดิตนะเพราะเขาไม่ publish paper แต่แจ็คเทรเนอร์เนี่ยอยู่ Arthur D. Little เป็นเพื่อนร่วมงานของ Black Show เป็นเพื่อนร่วมงานของ Black นี่แหละ
นะฮะเทรนเนอร์เนี่ยได้ไอเดียอะไรคล้ายๆกับแคปเอ็มนะคือรู้ว่าราคาของหุ้นถูกให้ราคาตามความเสี่ยงที่เป็นระบบหรือต่อมาเรารู้จักกันในนามว่าเบต้าแต่ว่ากรอบของแคปเอ็มมันอยู่ในเรื่องเงื่อนไขของความที่มันเป็นอีควิลิเบียมคอนดิชันนะนั้นแบล็คเขาก็มีภาพนี้ติดตาอยู่จนกระทั่งพอเขามาคุยกับโชว์เนี่ยฮะแนวความคิดของเขาก็เลยเกิดการเปิดสกัดใหม่ว่าเป็นเรื่องของการ pricing ด้วยการใช้ arbitrage นะก็คือถ้าเราสามารถสร้าง equivalent asset ที่ให้ pay off เหมือนกับ call option นะฮะได้แนวความคิดอันนี้เนี่ยก็เลยถือว่าเป็นครั้งแรกแต่ว่าสมการนี่มันยากมากเขาโซลไม่ออกนะคนที่โซลออกก็คือเขาแชร์เปเปอร์เนี่ยกับเมอร์ตันเมอร์ตันเนี่ยเขาก็มีพื้นฐานทางแมทเนี่ยค่อนข้างเยอะจริงๆตัวแบ็กเองนี่ก็จบจากฮาร์วาร์ดเนี่ยแบ็กจบไม่ใช่เศรษฐศาสตร์ไม่ใช่ไปนั้นแบ็กจบแอดแวนซ์แมทเมอร์ตันต่างหากโรเบิร์ตซีเมอร์ตันต่างหากที่เป็นลูกศิษย์ของพอลเอซามูนสันนะที่ได้รางวัลโนเบลไพรส์นะฮะเป็นโนเวลพอลเอซามูนสันก็ได้โนเวลไพรส์นะฮะไม่ทราบเคยได้ยินชื่อป่ะน่าจะเคยเห็นตำราอีโคโนมิกของซามูนสันเคยเห็นป่ะไม่เห็นก็ไม่เป็นไรก็เอาเป็นว่าคือพูดง่ายๆก็ว่าเมื่ออาจารย์เก่งลูกศิษย์ก็จะต้องเก่งตามไปด้วยมันก็มีการถ่ายทอดกันไปนะฉะนั้นเมอร์ตันก็เลยช่วยเขาโซลสมการนี้จนสำเร็จแต่สำเร็จปุ๊บเนี่ยเมอร์ตันก็พับก็ไปเขียนเปเปอร์อีกอันหนึ่งชื่อว่า Rational Option Pricing Theorem นะฮะแล้วก็เมอร์ตันก็คิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ควรจะได้รับเครดิตในการพับลิกสูตรนี้นะแกก็ไปบอกเอดิเตอร์ไว้ว่าเปเปอร์ของแกเนี่ยจะได้รับพับลิกก็ต่อเมื่อเปเปอร์ของแบล็กโชว์ซึ่งส่งไปลงที่ Journal of Political Economy เนี่ยได้รับการตีพิมพ์นะถึงจะตีพิมพ์ Journal ไอ้เปเปอร์ของแกได้ซึ่งแกไปลงเปเปอร์แบบ Journal แบบไม่ค่อยดังเท่าไหร่เบล Journal อะไรของเป็นของแลบของทางทหารนะฮะแต่ยังไงก็ตามก็ได้รับเปเปอร์นี้ได้รับการตีพิมพ์ในปี1973ซึ่งเป็น Good Timing เปเปอร์ Rational Option Pricing ของเมอร์ตันก็ได้รับการตีพิมพ์ตามมาตามคอมมิตเมนต์ที่เขาปรารถนาจะลงตีพิมพ์หลังจากที่ดัชโชถูกตีพิมพ์แล้วนะฮะก็เลยแชร์เครดิตกันในปี1997เพราะถือว่าถ้าไม่มีเมอร์ตันก็ไม่มีสูตรแบล็คโชนะฮะถ้าไม่มีสูตรแบล็คโชโลกนี้ก็คงจะเงียบเหงาพอสมควรเนี่ยโลกไฟแนนซ์ถึงเริ่มมีความตื่นเต้นขึ้นมากแต่ว่าพร้อมๆกันนั้นเนี่ยมันก็เปิดสักการะในการศึกษาเรื่องราวต่างๆที่ค่อนข้างที่จะทำให้นักไฟแนนซ์ที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านหนักสูงมากนักเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเสียเปรียบพวกนักฟิสิกส์หรืออะไรที่ผันตัวมาทำไฟแนนซ์นะฮะทามมิ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันเป็นยุคที่คือก่อนหน้านั้นเป็นยุคสงครามเย็นนะเป็นยุคสงครามเย็นถามว่าคนที่หัวดีที่สุดของสหรัฐอเมริกาควรจะไปทำอะไรคำตอบคือเป็นนักฟิสิกส์เรียนฟิสิกส์เรียนควอนตัมฟิสิกส์เพื่อที่จะไปสร้างจรวดแข่งกับพวกรัสเซียนะสมัยนี้ไปเรียนเป็นนักกฎหมายแต่สมัยนั้นเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าคุณจบมาคุณเข้านาซาคุณแข่งขันคุณสร้างชื่อเสียงต่อประเทศนะคนเล็กคนไหนค่อนข้างมากแต่หลังจากที่อเมริกาส่งอัลโพโลไปที่ดวงจันทร์ได้สำเร็จเนี่ยมันก็ทำให้นักฟิสิกส์ส่วนหนึ่งตกงานก็คือความทะเยอทะยานทางด้านอวกาศของอเมริกาก็ค่อยๆลดน้อยลงนะฮะเพราะเราทำได้สำเร็จแล้วอ่ะนะฮะฉะนั้นนักฟิสิกส์ส่วนหนึ่งก็เลยหันมาเอาดีทางด้านไฟแนนซ์เนี่ยรู้สึกว่าเขาสามารถที่จะใช้ทฤษฎีทางฟิสิกส์ต่างๆในการที่จะมาพยากรณ์พฤติกรรมของราคาสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆได้นะดังนั้นในเวลานั้นเนี่ยสูตรไฟแนนซ์ต่างๆก็ถูกสร้างโดยบุคคลที่เรียกว่า Rocket Scientist นักวิทยาศาสตร์สร้างจรวดซึ่งตอนนี้ตกงานไม่มีจรวดให้สร้างเลยมาสร้างสูตรไฟแนนซ์กันแทนก็มาเป็นเปเปอร์อะไรที่เยอะแยะมากมายถ้าเกิดคุณไปอ่านไอ้เปเปอร์พวกกลุ่มดิวทีเนี่ยแล้วคุณอ่านแมทมันไม่รู้เรื่องเนี่ยนะผมก็บอกต้องทำใจซะเถอะเพราะพวกนั้นคนที่เขียนมันเรียนฟิสิกส์มาเดี๋ยวเราจะเริ่มดูจากแบ็คโชว์ซึ่งเป็นสูตรแบบหน่อมน้ำนะฮะเริ่มต้นในปัจจุบันถือเป็นสูตรหน่อมน้ำนะนี่ไอตัวแบ็คโชว์เนี่ยมันก็มีพวกเว็บไซต์อะไรต่างๆที่ทำก็เป็นเครื่องมืออย่างที่ผมบอกปี73มีคนผลิตเครื่องคิดเลขมานะช่วงนี้ก็มีคนทำเว็บไซต์ก็ง่ายๆก็คือทำ built in function ไว้ในเว็บแล้วคุณก็สามารถที่ไปกรอกข้อมูลแล้วมันก็จะคำนวณราคาออกมาให้คุณได้นะ
จริงๆก็ใช้ Excel ทำก็ได้นะครับโอเคเราเริ่มต้นกันเลยสมมติฐานของสูตรแบ็คโชว์อันดับแรกใส่ไว้ก่อนคิดอะไรไม่ออกใส่ Perfect Market ไปนะเพื่อเราจะได้ไม่ต้องตัดสินใจเรื่องไอ้ Commission Fee Transaction Cost ภาษีอะไรต่างๆนะฮะสามารถกู้ยืมได้ไม่จำกัดจำนวนโดยอัตราเงินกู้เท่ากับเงินยืมนะเพื่อให้มันง่ายเข้าเราเริ่มจากการ Pricing Option ที่ง่ายที่สุดคือ European Call ของ Underlying Asset ที่เป็นหุ้นทุนและในช่วงอายุที่คอนี้ยัง Active อยู่เนี่ยกำหนดว่าไม่มีการจ่ายเงินปันผลของหุ้นตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆรีแลกซ์ต่อไปนะนักลงทุน Prefer More to Less งั้นจะสังเกตว่า Assumption 4อันแรกเนี่ยเหมือนกับ Binomial Option Pricing ที่บอกอาทิตย์ที่แล้วแต่สิ่งที่แตกต่างขึ้นมาก็คืออันสุดท้ายคือ Assumption ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นกำหนดให้เป็นการเคลื่อนไหวแบบ geometric Brownian motion ปี1905ไอน์สไตน์ตีพิมพ์เปเปอร์3เปเปอร์ซึ่ง1ในเปเปอร์นั้นได้รางวัลโนเบลไพรส์จริงๆมันควรจะได้โนเบลไพรส์ทั้ง3เปเปอร์แต่ก็ให้แค่อันเดียวนะไอน์สไตน์ก็เลยได้โนเบลไพรส์อันเดียว1ใน3เปเปอร์ที่ตีพิมพ์ในปี1905เนี่ยก็คือการอธิบายเรื่อง geometric Brownian motion นะถามว่าใครเป็นคนบุกเบิกอยู่ในเปเปอร์ของไอน์สไตน์แต่พวกนักไฟแนนซ์ก็ยังพยายามเอาหน้าได้มากกว่านั้นเนี่ยนะบอกว่าปี1900 5ปีก่อนไอน์สไตน์จะค้นพบก่อนที่จะตีพิมพ์สูตรเจียวไม่ถึงบราวเนียนโมชันนั้นนักการเงินนะฮะที่ทำดิสเตชันที่ฝรั่งเศสชื่อเบชิเลียนะฮะได้พยายามที่จะทำออปชันไพรซิ่งแล้วก็แอสซูมอะไรที่คล้ายๆกับเจียวไม่ถึงบราวเนียนโมชันไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะฮะของเบชิเลียซึ่งคุณก็ไม่ต้องกลัวว่าถ้าคุณอยากจะอ่านจริงๆต้องไปอ่านภาษาฝรั่งเศสก็มีคนแปลเป็นภาษาอังกฤษนะฮะแต่ก็แล้วแต่ถ้ามันมีอะไรทำว่างๆก็ไปนั่งอ่านดูแน่นอนไอน์สไตน์คงไม่ได้กำหนดการเคลื่อนที่ของราคาหุ้นให้ follow geometric Brownian motion แต่ไอน์สไตน์นะเสนอแบบจำลอง geometric Brownian motion เพื่ออธิบายการเคลื่อนที่ของอะตอมของอิเล็กตรอนนะฮะอะไรต่างๆนะฮะเพราะว่าในยุคเวลาช่วงนั้นเนี่ยคนเริ่มเข้าใจนะสิ่งที่กำลังจะกลายมาเป็นศาสตร์ที่เรียกว่าควอนตัมฟิสิกส์นะฮะคือก่อนหน้านั้นฟิสิกส์ก็คือฟิสิกส์ยุคของนิวตันนะฮะเรามองวัตถุอย่างที่มันเป็นและเปอร์เซ็นต์ของมันก็คือมวลสารนะนี่คือโลกของนิวตันนะเป็นโลกที่ไม่มีความฝืนนะฮะและเราก็ไม่ได้มองเข้าลงไปในเนื้อของวัตถุนั้นนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันมีการมองเข้าไปในโครงสร้างของวัตถุนั้นเวลาที่เราพูดถึงวัตถุมองในโลกของนิวตันตามถ้าเคยเรียนฟิสิกส์กันมาเราก็จะแบบมีแท่งเหล็กเอาแท่งเหล็กไปผูกไว้นะแล้วมีน้ำหนักเท่าไหร่ถ้าแกว่งไปทางนี้มันจะไปยังไงอะไรประมาณอย่างนั้นคนมองลึกเข้าไปหลังจากนั้นว่าไอ้แท่งเหล็กเนี่ยเกิดจากอะตอมนะฮะจริงๆสิ่งที่มันถูกเรียกว่าอะตอมก็คือมองดูว่ามันเหมือนจะเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดละถูกไหมแต่ความรู้ทางด้านเคมีนะฮะนำโดยพวกคณะนิวบอร์อะไรพวกนี้นะซึ่งก็ได้โนเบลไพรส์พิสูจน์ขึ้นมาว่าภายใต้อะตอมที่มันยังมีสสารที่เล็กกว่านั้นลงไปอีกมีอิเล็กตรอนนิวตรอนดิวตรอนแต่สมัยนั้นยังไม่ได้ไปถึงขั้นนี้แค่เจอองค์ประกอบของอิเล็กตรอนนะฮะก็สามารถที่จะมองเห็นว่าด้วยคุณสมบัติและโครงสร้างของมันเหล่านั้นเนี่ยจึงประกอบกันออกมาเป็นอนุภาคที่เป็นเหล็กเป็นสังกะสีเป็นอะไรต่างๆนานานะจริงๆไอ้คนหนึ่งที่น่าสนใจมากเป็นคนรัสเซียพอเขาดูเรื่องนี้เสร็จเนี่ยนะฮะเขาก็ค้นพบว่าอนุภาคใดๆก็ตามมีวิธีการอธิบายมันด้วยคุณลักษณะ2ประการหนึ่งก็คือวงแหวนของอิเล็กตรอนว่ามีกี่ชั้นอันดับที่2ก็คืออิเล็กตรอนที่อยู่ชั้นนอกสุดซึ่งเป็นที่มาของตารางธาตุซึ่งมันเป็นอะไรที่เจ๋งมากเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะด้วยการใช้ไอ้2อันนี้เนี่ยมันก็เขียนตารางเป็นคอลัมน์อันนึงเป็นโรอันนึงแล้วมันก็บอกได้เลยว่าธาตุที่มีอยู่ในโลกขนาดนี้เนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนบ้างนึกภาพออกมั้ยฮะและไอ้ช่องที่เว้นไว้คือธาตุที่ยังไม่ค้นพบแต่มันต้องมีอยู่ซึ่งเป็นความเป็นอะไรที่ดีนะหมายความว่าในโลกนี้มันมีระบบอันหนึ่งสักวันหนึ่งคุณก็จะค้นพบธาตุเหล่านั้นเองแล้วเราก็มีการค้นพบธาตุใหม่อยู่ตลอดเวลานะ
ไล่ตารางอันนี้ก็ยังใช้ได้ผมก็ลืมชื่ออีตาคนนี้ไปแล้วแต่คนรัสเซียเนี่ยยกย่องแกมากเป็นวีรบุรุษของประเทศผมนึกว่าโอ้คนรัสเซียมันคงจะอินกับตารางธาตุมันเป็นไอเดียที่เจ๋งนะปรากฏเปล่าแกเป็นคนนอกจากความรู้ทางด้านเคมีที่เอาไปทำตารางธาตุแล้วแกได้ค้นพบวิธีการกันเล่าลำยังมีประสิทธิภาพเป็นอุตสาหกรรมใหญ่โตของรัสเซียนะโอ้โหท่านผู้นี้เป็นผู้มีคุณูปการต่อประเทศได้อย่างสูงของเราก็นะมัวไปกันเล่าเถื่อนไงจริงถ้าเรามานั่งคิดกันไปมาจะได้สูตรเคมีที่สลับซับซ้อนก็ได้นะแต่เคมีกับฟิสิกส์ก็เลยถูกจับมาเชื่อมกันนะฮะและความพยายามเนื่องจากนักเคมีเขาก็มีความรู้ทางด้านเคมีใช่ส่วนนักฟิสิกส์เนี่ยมันก็ชอบมีความรู้ทางด้านการเคลื่อนที่ของสารวัตถุอะไรต่างๆแต่คราวนี้มันเริ่มรู้แล้วว่าเอ้ยมันอยู่ได้เว้ยคือไอการเคลื่อนที่แบบนิวตันที่ไม่มีน้อยไม่มีอะไรเลยวิ่งไปเรื่อยๆนะฮะถ้าไม่มีฟริกชันอะไรอย่างเงี้ยจนกว่าแรงจะหมดลงเนี่ยมันไม่สามารถที่จะอธิบายการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนของอนุภาคที่ย่อยลงไปในอะตอมนี้ได้เพราะการเคลื่อนที่ของอนุภาคเหล่านี้เป็นการเคลื่อนที่แบบสเปกสปะถ้าเกิดคุณใส่แรงเข้าไปนะคุณใส่แรงเข้าไปหามันเนี่ยนะฮะคุณไม่สามารถที่จะโปรเจกต์ได้ว่าพอใส่แรงเข้าไปอย่างนี้แล้วมันจะวิ่งตรงไปข้างหน้าอย่างนี้เพราะอะไรเพราะมันก็จะมีอนุภาคอื่นๆลอยประกอบอยู่ฉะนั้นถ้ามันวิ่งไปชนตัวอื่นๆมันก็จะกระเด็นกระดอนอะไรไปนะฮะไฮเซนเบิร์กถึงกับซึ่งก็ได้โนเบิลไพรส์เหมือนกันนะฮะไฮเซนเบิร์กเป็นคนคิดทฤษฎีอันนี้จังเป็น uncertainty principle ไม่เคยทราบเคยได้ยินหรือเปล่าเขาบอกวิธีการที่จะวัดอนุภาคเนี่ยต้องทำด้วยการยิงอิเล็กตรอนเข้าไปใส่มันแล้วดูมันเด้งสะท้อนกลับมาแต่ไฮเซนเบิร์กบอกว่าถ้าคุณยิงเข้าไปหามันเนี่ยมันก็ทำให้ทิศทางเปลี่ยนกระเจิงไปหมดดังนั้นความแน่นอนคือความไม่แน่นอนดูมีปรัชญาดีก็เป็น uncertainty principle ดังนั้นความที่พยายามอธิบายเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็นำไปสู่คิดว่าถ้างั้นเราต้องหาสมการเพื่ออธิบายการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนปี1905ไอน์สไตน์ก็เลย publish paper นี้ให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่แบบ geometric Brownian motion ดังนั้นสิ่งที่คุณจะได้เห็นการดีไลท์ต่อไปอย่างนี้ถึงเป็นสิ่งที่นักไฟแนนซ์ถึงตามไม่ค่อยได้เขาถึงต้องคิดสูตรไบโนเมียนมาถึงต้องสอนไบโนเมียนคุณก่อนนะครับการเคลื่อนที่แบบ geometric Brownian motion หมายความว่าอย่างไรเช่นถ้า S เป็นราคาหุ้นเนี่ย Dเวลาที่เจอ D ถ้าทำใจไม่ได้ให้ใส่เดลต้าแทนเข้าไปคือการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นแต่ในความหมายของทางฟิสิกส์หรือทางคณิตศาสตร์หรือทางไฟแนนซ์ใดๆก็ตามที่เขาไม่ใส่เดลต้าเข้าไปเพราะ D ของเขาคือ D ที่เล็กมากๆๆๆๆเป็นความหมายของแคลคูลัสนะฮะฉะนั้นการเคลื่อนที่ของไบโนเมียลบอกว่าแบ่งเป็นช่วงเวลาถูกไหมอย่างบางทีไอ้เคสที่มันง่ายที่สุดที่เราใช้ในตัวอย่างเราครั้งที่แล้วก็คือถ้าหุ้นถ้าคอร์ชั่นอายุ1ปีนะฮะจงหายูโรเปียนคอร์ชั่นเราก็ทำเคสง่ายที่สุด3เหลี่ยมเราก็คือราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงปีละครั้งราคาต้นปี S0 วัดปลายปีเลยนะงั้นส่วน Black Scholes นี่เป็นไงราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงวินาทีละครั้งหรือย่อยกว่านั้นอีกมัน DS มันแล้วแต่คุณจะมองแต่ด้วยคอนเซ็ปต์มันคือเล็กๆๆๆๆๆๆเป็นหน่วยที่เล็กมากนั้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะฮะเพื่อที่จะอธิบายการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอันนี้ด้วยการใช้ geometric Brownian motion ก็บอกว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นมีองค์ประกอบ2ส่วนองค์ประกอบส่วนแรกเป็นองค์ประกอบที่กำหนดได้นะครับหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงของหุ้นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตามไทม์เฟรมตามช่วงเวลาเช่นถ้าบอกว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงด้วยการเพิ่มขึ้นนะครับวันละ 0.05% วันละนะ 0.05% ฉะนั้น DP ก็คือต่อวันนะมิวก็คือ 0.05 หาร100นะคือค่าเฉลี่ยอัตราการเพิ่มขึ้นของมันอันนี้คุณอาจจะบอกเอ๊ะก็ DF มันแค่ Delta S เนี่ยใช่แต่ถ้าผมเอา F หารตลอดผมก็สามารถใช้อัตราการเพิ่มขึ้นได้ถูกไหมถูกไหมฮะก็คือเราสามารถแปลงจาก DS เป็น DF over S ซึ่งก็คือ Return นะด้วยการเอา F หารตลอดทั้งสองฝั่งนะอันนั้นนี่ก็คือเมื่อเวลาผ่านไป1วันมันก็ต้องเพิ่มขึ้น 0.5% นะนี่คือเทรนที่วิ่งไปเหมือนกับโลกของนิวตันแต่ว่าอีกตัวหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นโลกของความไม่แน่นอนนะฮะเหมือนกับอิเล็กตรอนวิ่งไปชนโน่นชนนี่ไอชนโน่นชนนี่เนี่ยจะชนด้วยอะไรต้องบอกให้ใส่น้อยเท่าไหร่เท่ากับดีซัดนะแต่ถ้าดีซัดอันนี้มันเป็นน้อยตัวทั่วไปที่แรนดอมดรอมาจาก normal distribution ไอนี้ก็เป็นอะไรที่ไก่กามากนะฮะเป็นอะไรที่พื้นฐานมากคงไม่ต้องถึงระ
จากไอสไตน์ขึ้นมานะ IDZ นี่คือ Wiener Process ครับมันคืออะไรชงวนนะฮะขอพูดไว้ให้เท่ๆก่อนมันคือ Wiener Process ครับสะกด WIENER นะฮะไปเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตต่อไปได้นะฮะไอฝั่งของ Wiener Process นี่หมายความว่ามันมีน้อยเหมือนกับว่าเวลาหุ้นวิ่งไปแล้วมีข่าวเข้ามากระทบทำให้ราคาหุ้นแกว่งข่าวหรืออะไรต่างๆนี่คือน้อยอันนี้คุณคิดว่าบางทีมันมีข่าวอย่างเดียวเช่นทองคำราคาตกหรือทองคำราคาขึ้นหรือน้ำมันราคาขึ้นมันกระทบกับหุ้นทุกๆตัวเท่ากันเปล่าไม่เท่ากันถูกไหมแต่ทองคำมันขึ้นเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่มันคอมมอนทุกตัวรับผลกระทบหมดแต่เอฟเฟกต์ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับที่ซิกมาของหุ้นแต่ละตัวถ้าไอ้ตัวไหนมีซิกมามากไอ้ซิกมานี่คืออะไรครับ standard deviation ของ return นะฮะเจ้าเก่านะฮะตัวไหนมีซิกมามากไอ้ตัวนั้นกระทบมากแม็กเซนต์ไหมลิสต์สูงนะนั่นนี่คือแนวความคิดในการอธิบายของเขานะครับผมก็เลยตั้งคำถามว่าเอ้ยแล้วราคาหุ้นเนี่ยมันเคลื่อนที่แบบ geometric Brownian motion อย่างนี้จริงๆหรือเปล่าวิธีการทดลองผมก็คือไปเก็บ set index มาตั้งแต่วันที่1เดือน1ปี1988นะฮะเก็บมาจนกระทั่งถึงวันที่30เดือน4ปี96เพื่อนที่ทำขึ้นมานานแล้วก็ใช้สอนทุกปีก็ขี้เกียจไปทำใหม่นะฮะแต่ทำมันก็อยู่อย่างนี้แหละนะฮะนี่คือหน้าตาของราคาหุ้นนะเห็นไหมโอเคป่ะเซ็ตอินเด็กซ์หน้าตาแบบนี้ป่ะใช่ไหมอันนี้คือ actual นะอันนี้เก็บมาจากข้อมูลจริงในตลาดนะเซ็ตอินเด็กซ์วิ่งไปจากนั้นผมก็เอาราคาดัชนีวันนี้ลบราคาเมื่อวานนี้หาราคาเมื่อวานนี้ผมก็ได้รีเทิร์นของอินเด็กซ์ผมก็ทำตารางฮิสโตแกรมนะจะเรียกดิสทริบิวชันฟังก์ชันมันก็จะดูหลุมไปแต่ไม่ก็คือดิสทริบิวชันนั่นแหละแต่เรียกภาษาสแตทของเราง่ายๆคือฮิสโตแกรมตารางแจกแจงความถี่นะผมก็ได้หน้าตาดังต่อไปนี้นะนี่คือดิสทริบิวชันของรีเทิร์นของอินเด็กซ์ของหุ้นซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของหุ้นทั่วไปอะไรยังไม่ได้สอนเอารูปแรกให้เข้าใจก่อนรูปแรกเข้าใจไหมครับรูปแรกเข้าใจไหมครับรูปแรกนี่คือ actual นะครับฉะนั้นรูปที่สองคืออะไรโอเครูปที่สองเราก็มาตั้ง assumption กันดูว่าถ้าหุ้นเคลื่อนที่แบบ arithmetic Brownian motionก็คือไม่มีไอ้ตัว S คูณอันนี้อริทเมติกมันดียังไงมันง่ายดีไงอย่างน้อยมันตัด S ที่เป็นตัวคูณออกไปถูกไหมฉะนั้นถ้าเผื่อผมตั้ง assumption ว่าหุ้นน่าจะเคลื่อนที่แบบอริทเมติก Brownian motion หรือเปล่านี่คือสมการที่อธิบาย DS นะดังนั้นผมก็ไปเอาข้อมูลชุดเดียวกันนี้แหละไอ้ actual ที่ผมเก็บมาเนี่ยหา delta S เฉลี่ยต่อวันโอเคมั้ยก็คือเอาราคาดัชนีวันนี้ลบดัชนีเมื่อวานนี้ลบมันไปเรื่อยๆได้ซีรีส์ของเดลต้าเอสหาค่าเฉลี่ยพวกมันได้อะไรมิวนี่คือมิวเท่ากับ 0.46 แสดงว่าดัชนีโดยเฉลี่ยในช่วงเวลานี้เปลี่ยนแปลงวันละ 0.46 นะจะกันเหงาเติมจุดลงไปด้วยก็ได้จริงจุดมันไม่มีความหมายอะไรซิกมานะผมก็เอาไอ้ค่านะเดลต้าเอสของผมแต่ละวันหาค่าเฉลี่ยของหา standard deviation ของเดลต้าเอสผมได้ 14.63 นะอันนี้นี่คือความหมายงั้นเดลต้าเอสของผมแต่ละวันนี่มีการเปลี่ยนแปลงบางวันมากบางวันน้อย SD เท่ากับ 14.63 จุดก็ค่อนข้างเยอะนะเสร็จแล้วผมก็มาสร้างซีรีส์ขึ้นมาเองโดยที่ผมเริ่มต้นดัชนีในวันที่1เดือน1ปี88เท่ากับ 284.94นะเป็นวันที่1ผมพักไว้เลยเอ้ยวันนี้เท่ากันหมดนะแต่แล้ววันที่2ดัชนีเป็นเท่าไหร่ภายใต้แบบจำลองอาริทเมติกบราวเนียนโมชั่นผมไปแรนดอมดรอ DZ ขึ้นมาจาก Winner Process ได้ค่าเท่าไหร่เก็บไว้แรนดอมดรอนะครับมาคูณกับซิกมา 14.63 แล้วก็มาบวกด้วย DT ของผมเท่ากับ1นะเพราะผมทำเป็นเดลี่นะฮะบวกกับ 0.46 ได้ค่าเท่าไหร่ผมก็จะได้ DSผมก็เอา DS ตัวนี้ไปบวกกับ 284.94 ผมก็จะได้ราคาดัชนีวันที่2โอเ
คไหมพอผมได้ราคาดัชนีวันที่2ผมเก็บค่าไว้ด้วยแล้วผมก็ทำโปรเซสเงี้ย random draw ไอ้วันที่3ขึ้นมาแล้วก็เอามันไปบวกได้ DS เท่าไหร่เอาไปบวกกับไอ้วันที่2นะจากนั้น random draw วันที่4ได้ DS เท่าไหร่เอาไปบวกกับวันที่3โอเคมั้ยฮะดังนั้นมันจะ based on ตัวของมันเองนะฮะที่ถูกทำสมมุติขึ้นมาเนี่ยนะจากจุดเริ่มต้นที่เป็นค่าที่ถูกต้องเนี่ยนะครับขึ้นไปเรื่อยๆเราได้ pattern หน้าตาแบบเนี้ยหน้าตาคล้ายกันนะคล้ายนะดูยังอาจจะดูไม่ออกผมก็เอามาทำ distribution ด้วยมาแจกแจงด้วยฮิสโตแกรมได้หน้าตาแบบนี้อันนี้เป็นฮิสโตแกรมของ return นะได้หน้าตาแบบนี้คล้ายกันไหมเมื่อเทียบกับแบบที่3แบบที่3เนี่ยคือ back show คือ geometric bounding motion นะผมปรับ geometric bounding motion ด้วยการเอา s หารตลอดโอเคไหมดังนั้น geometric bounding จริงๆเป็นสมการอธิบาย return mu ของมันคือ return sigma ของมันคือ standard deviation ของ return ที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับฉะนั้นจากข้อมูลเซตเดียวกันเนี่ย return ของหุ้นโดยเฉลี่ยต่อวันเท่ากับเท่านี้ sigma มันเท่ากับเท่านี้นะคราวนี้เวลาที่ผมจะ simulate series ผมใช้สมการนี้เพราะมันคือ return นะฮะดัชนีหุ้นวันนี้เท่ากับดัชนีเมื่อวานนะคูณด้วยจริงๆก็1บวก r นะฮะถูกไหมแต่เราจะทำให้มันเป็นแบบ compound แล้วก็เลยใช้ e ยกกำลัง rt โดยที่ r ในแต่ละอันเนี่ยนะฮะก็จะ simulate จากตรงนี้แล้วมายัดใส่เข้าตรงนี้โอเคไหมครับก็ตรงไปตรงมาฉะนั้นผมก็เริ่มต้นจากวันแรก 284.94 เหมือนกันนะฮะเหมือนกันหมดนะฮะวันแรกเริ่มต้นเป็นค่าเดียวกันแล้วผมสุ่ม DZ ขึ้นมานะเจเนเรตจากค่ามิวสิกมาซึ่งใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการหาผมได้นะฮะซิมูเลตซีรีส์ของดัชนีเป็นอย่างนี้จากค่าตรงนี้ผมคำนวณรีเทิร์นแต่ละวันแล้วผมเอารีเทิร์นแต่ละวันมากระแจกแจงความถี่นะด้วยฮิสโตแกรมผมได้รูปนี้รูปนี้กับรูปนี้เหมือนกันนะแอนจิโอเมตริกบาร์เนี่ยโมชั่นเป็นแอสซัมชันที่อธิบายการเคลื่อนที่ของราคาหุ้นได้ดีไหมในโลกแห่งความจริงไม่ดีเนี่ยหรือนี่มันเป็นเคสของเมืองไทยซึ่งเป็นตลาด emerging market จริงๆ New York Stock Exchange เขาต้องแบบนี้แหละมีใครคิดอย่างนี้ไหมตลาดหุ้นทั่วโลกพบว่า return มีหน้าตาแบบนี้ทั้งสิ้นหน้าตาแบบนี้เราเรียกว่าเจ้าหาอ้วน Nutshellเพราะหางของมันอ้วนนี่หางมันตัวนี้ตัวมันผอมนะมันโด่งไอ้ข้ามความโด่งเนี่ยถูกวัดด้วยสิ่งที่เรียกว่าเคอร์โทซิสถ้ายังจำสถิติได้ฉะนั้นโด่งที่มากกว่าปกติเนี่ยบางทีคนเรียกว่าเลปโตเคอร์โทติกดิสทริบิวชันก็ขอให้เข้าใจว่าอย่างเดียวกันแต่ฟังเลปโตเคอร์โทติกดูเหมือนชื่อเชื้อโรคเรียกว่าเจ้าหางอ้วนน่ะดูน่ารักกว่านะงั้นก็จะมีไอ้เจ้าหางอ้วนนี่มันคืออะไรนะมันอธิบายเรื่องของการเกิดบับเบิ้ลการอธิบาย market crash ได้นะเพราะว่าเวลาที่ market crash เนี่ยมันก็คืออย่างนี้แหละหมายความว่ามันก็เป็นแลมันก็เป็นเหตุการณ์ที่มีความเป็นไปได้ในการเกิดขึ้นน้อยแต่มันเกิดขึ้นได้เมื่อเทียบกับการกระจายที่เป็น geometric bounding motion คุณเห็นว่าอันนี้ดูสมส่วน สมส่วนกว่านะดูเหมือนเบลเชฟไหมดูเหมือนระฆังไหมเรียกไม่ถึงบาร์เนียนโมชั่นเนี่ยอีกในย่านหนึ่งก็คือการแอสซูมว่าอัตรานะอัตราผลตอบแทนของหุ้นมีการกระจายแบบ normal distribution เนี่ยแล้วรูปนี้คือเครื่องที่ยืนยันนะแต่อัตราผลตอบแทนของหุ้นในโลกแห่งความจริงไม่ใช่อัตราผลตอบแทนของหุ้นในโลกแห่งความจริงมันเป็นอย่างนี้แล้วเราไปเอาแบบจำลองที่เป็น normal distribution มามันจะดีเหรอครับเราต้องเข้าใจโลกในปี1973ด้วยคือความรู้อะไรต่างๆมันก็ยังไม่ได้มากเหมือนอย่างทุกวันนี้นะดังนั้นก็เอาอย่างนี้ไปพางๆก่อนแต่ถามว่าวันนี้มีสูตรแบ็คโชว์ที่การกระจายของหุ้นเป็นเลปโตเคอร์โตติกมีป่ะเป็นคุณจะทำไหมในเมื่อโลกแห่งความจริงมันเป็นอย่างนี้แล้วมันเห็นทำแล้วได้เงินแล้วนะอธิบายการเคลื่อนที่ได้ถูกต้องขึ้นทำไหมทุเรศคนทำไปเรียบร้อยแล้วอธิบายการเคลื่อนที่ของหุ้นด้วยการใช้แทนที่จะเป็นซิกมาธรรมดาแต่ไอ้นี่ใช้การ์ช
็นโปรเซสของการ์ดบนแบ็กโชว์น่าทำไหมทูเลตมีคนทำอีกแล้วเช่นกันนะฮะงั้นก็ต้องบอกว่าถ้าไม่มีศูนย์นี้ซึ่งอาจจะดูเหมือนแตกต่างจากโลกแห่งความจริงมันไม่เกิดองค์ความรู้ที่จะพัฒนานะฮะให้ขึ้นมางั้นวันนี้ค่อนข้างที่จะพัฒนาสมบูรณ์แต่ศูนย์นี้ก็ยังคงใช้ได้อยู่ในหลายๆสถานการณ์หรืออย่างน้อยก็เป็นพื้นฐานของการทำความเข้าใจแต่คราวนี้ผมก็อดตั้งข้อสังเกตไม่ได้ว่าด้วยเทคโนโลยีของโลกยุคนั้นการใช้ arithmetic Brownian motion มันก็น่าจะโอเคนะแล้วมันก็ดูใกล้เคียงกับ Pascal มากกว่าเจ้า geometric Brownian motion ผมก็เลยตั้งคำถามไปเกี่ยวกับว่าทำไมเขาไม่เลือกที่จะใช้ arithmetic Brownian motion คุณว่าจุดอ่อนที่สำคัญของมันคืออะไรคืออะไร valence ก็ไม่เกี่ยวมัน valence มันตัวเดียวกันนั่นแหละvalence มันตัวเดียวกันคือครบไอ้2ตัวนี้นี่คืออีกตัวนึงมันไปวัดจาก delta f อีกตัวนึงวัดจาก return แต่มันก็คืออย่างเดียวกันนั่นแหละข้อเสียมันก็คือว่าถ้าใช้ arithmetic brownian motion โอกาสที่ราคาหุ้นติดลบมีถูกไหมถ้าดีคือถ้า dz เป็นค่าลบนะฮะแน่นอน sigma เป็นบวกอยู่แล้วมันก็จะเป็นอะไรที่ใหญ่แล้วถ้าเผื่อ s0 ถ้าเผื่อ st ตรงนี้เนี่ยมันน้อยมันอาจทำให้ ds ก้อนนี้เนี่ยซึ่งเป็นลบเนี่ยนะทำให้ค่า st บวก1เป็นลบทั้งก้อนคือแน่นอนมีความเป็นไปได้น้อยแต่มีความเป็นไปได้ซึ่งราคาหุ้นไม่มีโอกาสติดลบอย่างที่เราทราบกันนั่นนี่คือจุดอ่อนของการที่จะ assume ด้วยการใช้ arithmetic brownian motion แต่ใช้ geometric brownian motion จะไม่มีโอกาสที่ราคาหุ้นติดลบเลยเพราะมันคือ s0 คูณด้วย e ยกกำลัง rt มันคือ exponential functionซึ่ง exponential function เนี่ยนะฮะไม่มีค่าที่เป็นลบถูกไหม x ในที่นี้ก็คือ return นั่นแหละนะฮะฉะนั้น e ยกกำลัง return เนี่ยไม่มีค่าเป็นลบเลย s 0ไม่เป็นลบอยู่แล้วฉะนั้น geometric Brownian motion จึงมีจุดที่เหนือกว่านะณจุดนี้นะฮะเอาล่ะคราวนี้เราก็มาเรื่องยากของเรานะผมก็พยายามทำให้ง่ายนะหา European Core Option นะครับ European Core Option เนี่ยมันก็เริ่มต้นด้วยการมองก่อนว่าเอ๊ะสมการที่จะมาอธิบายราคาทองเนี่ยนะครับซึ่งนั่นคือวัตถุประสงค์เราที่จะมาดูว่าสมการนี้มันมีหน้าตาอย่างไรนะแต่ว่าเรามีความรู้อย่างหนึ่งว่าราคาทองเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวแปรอะไรบ้างนะฮะในโลกของความรู้นะนั้นก็คือราคาทองขึ้นอยู่กับราคาหุ้นแน่นอนมีใครจะเถียงไหมอายุของคอ T นั้นใส่ไปก่อนว่าคอเป็นฟังก์ชันของราคาหุ้นกับ T ซึ่งอันนี้คุณสามารถแอพพลายความรู้อันนี้ไปทำเรื่องอื่นๆได้นะงานอย่างเช่นคุณอยากจะรู้ไอ้ตัวเนี้ยไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นไงจะรู้ว่ามันขึ้นอยู่กับฟังก์ชันอันนี้สเต็ปต่อมาของคุณก็คือจะต้องใช้ Taylor Series Expansion Taylor Series Expansionถ้าจำได้เราเคยเจอกันครั้งหนึ่งตอนที่อธิบายเรื่องเชลลิงจำได้ใช่ไหมครับแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยเราไม่ขยายถึงเชิงกำลังสองแต่อันนี้จะต้องถึงเชิงกำลังสองเพราะอะไรเพราะวินเนอร์โปรเซสเนี่ยให้ดูต่อไปแต่ขยายถึงเชิงกำลังสองก่อนมันบอกเราว่าผมไม่รู้ว่าหน้าตาของฟังก์ชัน C core option เนี่ยเป็นอะไรแต่ผมรู้ว่าองค์ประกอบของฟังก์ชัน DCสมการที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงของ core option เนี่ยจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรและนี่เป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมามากเหมือนกับสมัยก่อนที่คุณเรียนแคลคูลัสแล้วคุณครูสอนคุณเรื่องของ total differential ที่ผมเคยพูดไปทีนึงแต่ตอนนั้นคือไม่มีกำลังสองนะฮะเช่นบอกว่า y เท่ากับฟังก์ชันของ x z นี่แหละแต่ไม่รู้มันหน้าตายังไงผมไม่รู้ไม่เป็นไรผมบอกครูได้อย่างนี้ครับว่า dy เนี่ยการเปลี่ยนแปลงของ y นะฮะเท่ากับเท่าไหร่บอกนะมันคือการเปลี่ยนแปลงของ dy by dx เนื่องจากมันมีตัวแปร2ตัวเราจะเขียนในรูปของ partial derivative คูณด้วย dx เพราะเนื่องจาก y มันขึ้นอยู่กับค่า x กับค่า z ฉ
ฉะนั้นถ้า x เปลี่ยนแปลงไปเท่ากับ dx แล้วคูณด้วยว่าเมื่อ dx เปลี่ยน1หน่วย y เปลี่ยนกี่หน่วยก็คือ curve y by curve x เนี่ยถูกไหมไอ้นี่ก็ต้องเป็นตัวอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ dy แล้วก็ curve y by curve z คูณด้วย dz make sense นะเห็นได้มั้ยฉะนั้นคุณไม่ต้องรู้ว่าหน้าตาของ y เป็นไงสมการ dy อย่างนี้ถูกแน่นอนถูกป่ะนี่คือสูตร total differential ที่เรียนสมัยเด็กๆโอเคป่ะซึ่งจริงๆที่มาของสูตรนี้ก็มาจาก Taylor series expansion นั่นแหละแต่ผมคิดว่าอธิบายอย่างเงี้ยคุณดู make sense หรือคุณจะเถียงแล้วมันไม่เป็นตามนี้มีใครที่ว่าไม่เป็นตามเนี้ยมันอย่างนี้อย่างนั้นอะไรมาไหมเห็นไหมถ้าคุณรู้หน้าตาของ curve y by curve x รู้ค่าของมันรู้การเปลี่ยนแปลง dx dz คุณสามารถที่จะบอกไอ้นี่ได้ใช่ไหมส่วนนี้ดีพอยังแต่ตอนเรียนครูเอาแค่นี้ใช่ไหมนะแค่นี้นะจริงๆส่วนนี้เป็นสูตรแบบย่อๆอยู่ภายใต้ assumption ว่า x กับ z ไม่มีความสัมพันธ์กันการเปลี่ยนแปลงของ x ไม่ขึ้นอยู่กับไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน z x กับ z เป็นอิสระต่อกันนะนี่คือ assumption ข้อที่หนึ่งข้อที่2ก็คือว่าในลำดับของการเปลี่ยนแปลงที่เป็นกำลัง2ที่น้อยกว่านี้เนี่ยนะฮะไม่ส่งผลกระทบต่อค่าของ y ผมยกตัวอย่างนะฮะว่าเวลา dx มันเปลี่ยนแปลงเนี่ย dx กำลัง2มันก็มีผลเหมือนกันนะมันก็มีเทอมอย่างนี้นะฮะที่ต้องจะเป็นค่าที่ควรจะมากระทบต่อ y ด้วยนะฮะพูดง่ายๆก็คือการเปลี่ยนแปลงของค่า x ทำให้สโลปของ y เปลี่ยนด้วยหรือเปล่าถูกไหมฮะแต่เราก็บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องสนใจไอ้เทอมนี้มันหรอกเพราะเวลาเราพูด dx มันคือค่าน้อยๆๆๆๆนะฮะด้วยคอนเซ็ปต์ของแคลคูลัสงั้นถ้า dx กำลัง2มันคือไอ้ค่าน้อยๆๆๆคูณด้วยค่าน้อยๆๆๆๆมันก็จะออกมาเป็นดับเบิ้ลน้อยๆๆถูกป่ะถูกมั้ยคือถ้าคุณเอาค่า .01 คูณ .01 คุณได้อะไร .001 นะฮะ .001 คูณ .001 คุณยิ่งได้ออกมาเป็น .00 ยิ่งน้อยก็ไม่หนักฉะนั้นเราบอกไอ้พวกนี้เนี่ยมันคูณออกมามันเข้าใกล้ศูนย์ช่างหัวมันอิกนอร์มันและแอสซูมให้ x กับ z เป็นอิสระต่อการสตอพอจบถูกไหมแต่จริงๆสูตรนี้อย่างที่บอกที่มาของมันคือTaylor series expansion นะครับฉะนั้นสูตรจริงๆของมันเนี่ยถ้าในระดับที่2กำลัง2ผมว่า second order นะฮะถ้าที่ระดับ second order ของมันเนี่ยนะครับแล้วก็คำนึงถึงว่า ds กับ dt อาจจะมีความสัมพันธ์กันด้วยเต็มรูปแบบเนี่ยนะครับเราจะได้สมการนี้ครับก็คือ dc เท่ากับ c subscript s นี่คือ curve c by curve s นะการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันเมื่อหุ้นเพิ่มขึ้น1หน่วยคูณด้วย ds อันนี้ตรงไปตรงมาบวก curve c by curve t คูณ dt อันนี้คือคอนเซ็ปต์ social differential ที่เราเรียนสมัยม6นะฮะถูกไหมแต่สิ่งที่เทอมถัดอย่างนี้ครูไม่สอนด้วยผลอย่างที่ผมกล่าวไปเพราะว่ากำลังสองมันน้อยน้อยน้อยมากอิกนอร์มัน x กับ z ไม่สัมพันธ์กันแต่ถ้าเราใส่ให้ครบถ้วนเนี่ยนะฮะมันจะอยู่ในฟอร์มนี้ครับก็คือไอ้พวกฟอร์มกำลังสองมันเนี่ยจะเท่ากับ1ส่วน2คูณด้วย c subscript s n นี่คือ curve to c by curve s square second order derivative ของ call option นะฮะ with respect to sแกคุยง่ายไอ้นี่เท่ากับเท่าไรไอ้นี่ก็คือดิฟมัน 2t นั่นแหละโอเคก็นะแต่เขียนสัญลักษณ์เพื่อให้มันย่นย่อก็เขียน c subscript s s เป็นอันเข้าใจกันแล้วก็คูณด้วยการเปลี่ยนแปลงยกกำลัง2ของมันก็คือ dx ยกกำลัง2โอเคมั้ยครับแล้วก็บวกด้วย ctt ก็คือ curve to c by curve t square คูณด้วย dt ยกกำลัง2แล้วก็บวกด้วย2แต่ไอ้2ตัวนี้มันเจอ2ตัวนี้มันก็ตัดเหลือ1ไงไอ้นี่คือเทอมที่เป็น cross term ก็คือถ้าเผื่อการเปลี่ยนแปลงของ s ไปกระทบ dt อ่ะฉะนั้นเราก็เลยต้องเอา c นะ curve c by curve s คูณด้วย curve c by curve t นะคูณด้วย dx by dt ซึ่งสมัยเด็กเราอิกนอร์ไปเพราะเราบอกไม่สำคัญซึ่งกันและกันนะครับแต่ไอ้นี่อิกนอร์ไม่ได้นะครับไอ้เทอมนี้อิกนอร์ไม่ได้เพราะอะไรเหตุผลเพราะว่า IDS ของคุณเนี่ยคุณไปแอสซูม geometric bounding motion ใน geometric bounding motion มี dt ติดอยู่ไหมมีใช่ไหมนั่นแสดงให้เห็นว่าเมื่อ dt เปลี่ยน ds เปลี่ยนด้วย
ฉะนั้นตัวแปร DS กับ DT เป็นตัวแปรที่ไม่เป็นอิสระต่อกันคุณตัดไอ้เทอมนี้ไม่ได้คุณต้องใส่เข้าไปด้วยอ้าวแล้วไอ้ DS กำลัง2กับ DT กำลัง2ครับมันเกี่ยวอะไรด้วยเออโอเค Winner process นะฮะ Winner process ก็คือว่าตอนที่ผมจะมาเริ่มคุยคุณสมบัติของ DSAT เนี่ยนะครับ Winner process เนี่ยกำหนดอย่างนี้ครับกำหนดว่าไอ้ตัว d z ตัวเนี้ยถ้ายกกำลัง2มันจะเท่ากับ dt ฉะนั้นมันจะไม่เหมือนตัวแปรทั่วไปที่ถ้าเจอยกกำลัง2มันจะน้อยๆน้อยๆปรากฏว่าด้วยตัวของมันเนี่ยมันน้อยแต่พอยกกำลัง2เนี่ยมันเยอะเออมันเป็นตัวแปรพิเศษนะฮะจริงๆถ้าบอก path ของ winner process จริงๆเนี่ย d z มันจะเท่ากับ epsilon ซึ่งเป็น error termไอ้เอฟซิลอนเนี่ยเหมือนกับ noise ที่มาจาก normal distribution แต่ winner process ไม่ใช่ normal distribution เพราะมันคือตัวเอฟซิลอนที่เป็น normal distribution คูณด้วย square root dt งั้นมันมี dt กำกับไว้อยู่งั้นเวลาที่คุณยกกำลัง2มันเนี่ยไอ้ตัว noise มันหายไปนะครับเพราะว่าเออแล้วเจอมันน้อยเจอน้อยยกกำลัง2หายแต่ว่าอีกเทอมนึงก็คือ square root dt เนี่ยนะฮะมันติดอยู่มันก็จะถอดค่า square root ออกไปe ของไอ้ค่าตัวนี้เนี่ยนะฮะมันคือ variance มันคือ variance ได้สูตรอีกอย่างหนึ่งของพวก variance โดยทั่วๆไปเนี่ยนะฮะสามารถเขียนได้ในสูตรนี้นะผมไม่พิสูจน์ก็แล้วกันเขียนอย่างนี้ให้ไปเลยนะฮะอันนี้ไอ้พวกน้อยเนี่ยมีมันเท่ากับ0อยู่แล้วงั้นไอ้ก้อนเนี้ยมันก็นะจะเท่ากับ0หายไปมันก็จะเหลือแค่ก้อน ex square ถูกมั้ยฮะฉะนั้นไอ้เนี่ยก็คือ e epsilon square พอดีงั้น variance ของnormal distribution ของไอ้ error term ตัวนี้ by definition มันคือ1ใช่มั้ยฮะ1คูณด้วย dt ฉะนั้นนะฮะตัว dz square ตัวนี้เนี่ยเราก็เลย define ว่ามันเท่ากับ dtนะแต่ว่าถ้า e dz dt เนี่ยจะเท่ากับ dt กำลัง2และเท่ากับ0นะฮะฉะนั้นจากสมการตรงนี้ไอ้ฟอร์มนี้หายเพราะไอ้ตัวนี้ dt กำลัง2เท่ากับ0คราวนี้ไอ้สิ่งที่คุณทำอยู่ก็คือคุณจะต้องเข้าไปอธิบายไอ้เทอม ds กำลัง2ว่า ds กำลัง2เท่ากับเท่าไหร่นะซึ่ง ds กำลัง2ภายใต้ definition อันนี้เนี่ยนะฮะเราก็จะได้ว่าแทรกกำลัง2เป็น dt by definition dt by คูณด้วย dz เท่ากับ0ทั้งก้อนเท่ากับ0หายไป dt กำลัง2เท่ากับ0ทั้งก้อนหายไปอย่างนั้น dx กำลัง2มีอยู่เทอมเดียวก็คือซิกมากำลัง2 s กำลัง2คูณด้วย dt นะฮะจากคุณสมบัติตัวนี้เนี่ยเราแทนค่ามันเข้าไปครับในสมการ dc ในสมการ dc เราก็จะได้ว่า cx คูณด้วย ds ก็เท่ากับไอ้ก้อนนี้นะบวกด้วยนะ ct คูณ dt อ่ะทั้งมาอยู่แล้วบวกด้วย1ส่วน2นะ ds กำลัง2เมื่อกี้รู้แล้วว่ามันคือเทอมแค่ sigma square s square dt ถูกมั้ยแต่ว่าหน้าของมันมี css ขึ้นมาด้วยนะครับส่วนไอ้2ก้อนหลังนี่หายไปเป็น0นะครับฉะนั้นผมก็จะได้สมการที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงของ dcซึ่งอันนี้คือความเจ๋งของเขาเขามองดูว่าเขาทำไปเพื่ออะไรวะเขาทำไปเพื่ออะไรรู้ไหมเขาทำไปเพื่อที่จะมองว่าแล้วโปรเซสการเปลี่ยนแปลงของราคาคอมันเป็นยังไง
งว่าตอนที่เราทำไบนอมเมียนเนี่ยผมบอกคุณว่าผมแอสซูมเฉพาะการเคลื่อนที่ของราคาหุ้นผมไม่ต้องแอสซูมด้วยว่าไอราคาคอมันจะเคลื่อนไหวแบบไหนเพราะว่าเมื่อหุ้นเป็นอันเดอร์ไลน์อินเทอร์เซ็ตของมันหุ้นเคลื่อนไหวยังไงคอมันต้องเคลื่อนไหวอย่างนั้นแล้วผมก็บอกว่าคอมันก็เคลื่อนไหวแบบไบนอมเมียนนั่นแหละก็คือเป็นไปได้2ทางนะแต่ไม่ใช่ผมว่าคอมันหุ้นมันขึ้นเท่ากับ U แล้วคอมันจะต้องขึ้นเท่ากับ U ด้วยไม่ใช่ถูกไหมถูกไหมมันขึ้นด้วยพารามิเตอร์แตกต่างกันตามสูตรที่เราทำอันนี้ก็เช่นกันเมื่อผมแอสซูมให้หุ้นมีการเคลื่อนที่แบบ geometric Brownian motion ผมก็รู้อยู่โดยในๆว่าไอ้คอเนี่ยมันต้องเคลื่อนที่แบบ geometric Brownian motion นั่นแหละนะฮะฉะนั้นหน้าตาที่ออกมาฟอร์มนี้ผมจัดฟอร์มให้มันเป็น2 component component ที่เป็นค่าที่แน่นอนที่ขึ้นอยู่กับ DT เมื่อเวลาเปลี่ยนมูลค่าของคอนเปลี่ยนตามเวลาเท่านี้ค่าที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับ winner process ดีซั่นเป็นอย่างนี้ผมก็จัดฟอร์มใหม่ออกมาได้ตามสมการนี้สมการนี้อย่าเหยียดคุณได้ DT แต่ที่ยังไม่ค่อยห่วงนี่เป็นค่าที่แน่นอนเป็นฟอร์มนี้ CS sigma F ดีซั่นไอ้นี่คือค่าที่ไม่แน่นอนค่าที่ทำให้เรา pricing อะไรมันไม่ได้นะครับแต่ก็ได้ฟอร์มนี้แล้วนี่คือความชาญฉลาดของแบ็กโชแล้วก็เมอร์ตันมาช่วยโซลเขาค้นพบว่าอย่างที่คุณเห็นภาพจากไบนอมเมียนคุณต้องติดตามมาก่อนนะว่าไอไบนอมเมียนเนี่ยมันมาแบบฟอร์มอัมทราแล้วมันก็บอกว่ามันหา equivalent port ที่ให้ pay off เท่ากับ call ในทุก state of the world ซึ่งก็มีอยู่2 state ที่มันเป็นไบนอมเมียนก็คือหุ้นขึ้นกับหุ้นลงฉะนั้นราคาของพอต้องเท่ากับราคาณวันนี้ของพอร์ตนี้ไม่งั้นเกิดอะไรขึ้นจำได้ไหมนี่ไบโนเมียนถูกไหมแต่ผมบอกว่าไบโนเมียนเกิดไม่ได้เขารู้ได้ยังไงเขาทำยังไงที่คุณถามผมเขารู้เขาทำอย่างนี้ได้เพราะเขาเห็นสูตรแบล็กโชว์แล้วแต่สูตรแบล็กโชว์เนี่ยมาในแนวความคิดที่แบบเจ๋งกว่านั้นอีกก็คือเราเห็นฟอร์ม DC แล้วมันมีการเคลื่อนไหวแบบ geometric Brownian motion ไม่ใช่เรื่องตื่นเต้นเรารู้อยู่แล้วมันต้องเป็นอย่างนี้แหละแต่สิ่งที่เจ๋งก็คือว่าความคิดในการที่จะกำจัด DZ ออกไปเพราะถ้าเรากำจัด DZ ออกจากไอ้นี่ไปได้นะพอร์ตของเราก็จะเป็นพอร์ตที่ไม่มีความเสี่ยงโอเคไหมฮะแล้วไงเป็นพอร์ตที่ไม่มีความเสี่ยงดีเด็ดพอร์ตที่ไม่มีความเสี่ยงเนี่ยอัตราผลตอบแทนของพอร์ตพอร์ตนี้ต้องเท่ากับนะลิฟฟรีเรทนี่คือความฉลาดของเขาฉะนั้นแนวความคิดเดียวกันนะเพียงแต่ว่าการสร้าง equivalent portfolio เนี่ยของ binomial เนี่ยนะพยายามที่จะ replicate นะฮะพยายามที่จะสร้างพอร์ตที่มี payoff เท่ากับ call แต่ black show เนี่ยไม่ใช่ black show เนี่ยเอา call กับหุ้นมารวมกันเพื่อที่จะสร้างพอร์ตที่ replicate bond นะฮะ bond ที่คุณถึงถามผมว่าไบโนเมียนเขารู้ได้ไงว่าเขาต้องเอาหุ้นกับบอนด์มาผสมกันมันตรงไปตรงมาเห็นชัดอยู่แล้วเขาดูแบบแบ็กโชว์แค่กลับข้างกันเท่านั้นเองนะแต่แบ็กโชว์เนี่ยเจ๋งกว่าในแง่ที่ทำไมเขาถึงรู้ว่าเขาจะกำจัดเทอร์มดีแซดออกไปได้ยังไงเพราะถ้าเขาจัดเทอร์มดีแซดออกไปมันก็คือพอร์ตที่เป็นลิฟฟรีใช่ไหมถามว่าแล้วเขาจะกำจัดเทอร์มดีแซดออกไปได้ยังไงแอสเซทอะไรก็ได้ที่มันมีการเคลื่อนที่แบบดีที่มันมีดีซัดออกมาเป็นองค์ประกอบแล้วถือโพซิชันสวนทางกับมันก็จะมีค่าดีซัดติดลบมันก็จะตัดกันออกไปถามว่าเฮ้ยแล้วจะตัดกันออกไปยังไงให้มันหมดใช่ดังนั้นไอพอร์ตไอตัวแอสเซทตัวนี้ที่มีดีซัดประกอบที่เอามาถือเนี่ยเราต้องไม่ใช่ถือมัน1ต่อ1เราต้องถือมันด้วยสเกลที่ make sure ว่าด้วยสเกลนี้มันจะขจัดไอ้ก้อน CS sigma SD Z ของเราไปทั้งก้อนตัวอะไรที่เหมาะสำหรับการทำอย่างนี้คำตอบก็คือก็ไอ้หุ้นตัวนั่นแหละถูกไหมก็ไอ้หุ้นตัวนั่นแหละเพราะหุ้นมันบอกไว้อยู่แล้วนะว่าหุ้นมีการเคลื่อนที่คือ mu SDT บวก sigma SD Z ผมต้องการอะไรผมต้องการ CS sigma SD Z ถูกป่ะเพราะว่าพอร์ตคอของผมมันเป็นอย่างนี้ถ้าผมถือคอไว้ตัวเดียวการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าคอมันเท่ากับไอ้ก้อนนี้ซึ่งก้อนที่เป็นตัวความเสี่ยงมันคือ CS sigma SD Z ถูกไหมคราวนี้ผมก็เกิดแผนการว่าเอ้ยถ้าผมจะสร้างพอร์ตที่มันสวนทางกันอย่างเช่นผมอาจจะถือคออยู่1คอนะครับถือคอ1คอเนี่ยมูลค่าของคอก็เท่ากับเท่านี้นะ
แต่แล้วผมจะกำจัดไอ้เทอมนี้ออกไปเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงของคลองผมไม่มีเทอมที่เป็นน้อยนะซึ่งมันริสกี้เนี่ยนะครับผมรู้ว่าผมจะต้องช็อตแอสเซทอีกอันนึงเพื่อให้มันสวนทางแอสเซทที่มีค่าน้อยเท่ากับ CS Sigma SDZ แอสเซทนั่นคืออะไรครับหุ้นแต่หุ้นคือนี่ครับตาม definition หุ้นคือตัวนี้งั้นถ้าผมลบมันเนี่ยนะฮะไอ้ตัวนี้ก็เป็นลบ sigma SDZ ไม่หมดเพราะผมต้องการ CS คือ Cur C by Cur S ถูกไหมฉะนั้นผมต้องช็อตหุ้นเท่าไหร่ตรงไปตรงมาช็อตหุ้น CS คูณด้วยช็อตหุ้นไป CS หุ้นนะด้วยการช็อตหุ้น CS หุ้นผมจะทำให้เทอมของผมตรงนี้มี CS คูณอยู่นะดังนั้นเวลาที่ผมเอามันมาประกอบกันเพื่อที่จะดูว่าสมมติพอร์ตของผมเนี่ยไอ้ค่าเนี่ยผมให้มันเป็นแต่ละพายพายเหมือนกับเงินต้นที่ใช้ในการฟอร์มพอร์ตวันนี้นะถ้าถามว่า D พายคือเมื่อเวลาเปลี่ยนไป D พายจะให้ผลตอบแทนเท่าไหร่คำตอบก็ตรงไปตรงมาครับเมื่อพายมันมี2ตัวมันก็คือ DC ลบด้วย CF เป็นค่าคงที่คูณด้วย DS นะฮะก็คืออันนี้นะฮะซึ่งจากสมการที่เราทำไว้เราเอา DC ตรงนี้เนี่ยมาแทนค่านะไอ้ DS ก็ก้อนนี้ของผมมาเลยตอนนี้มันเป็น CF คูณ DS แล้วนะในก้อนนี้นะผมก็ได้สมการนี้ความเจ๋งของเราก็บังเกิดขึ้นนะไอ้นี่ไอ้องค์ประกอบที่เป็นน้อยของคอเจ้าเก่าเจอกับไอ้นี่เป๊ะๆ เลยครับตัดทิ้งครับเป็น0หายเหลือได้พร้อมที่เป็น DT จับไอ้พวกนี้เป็นรวมกระบวนการกับไอ้นี่ทีนึงมันก็เป็นสมาชิกของ DT แล้วเนี่ยแสดงว่านี่เป็นลิสต์ฟรีพอร์ตโฟลิโอเพราะไม่มีดีซันแล้วโอเคมั้ยครับอ๋อมันหายไปเพราะอย่างนี้ฮะเพราะว่าจริงๆลืมเขียนในนี้ต่อเพราะไอ้ก้อนเนี้ยมันมี DS นะฮะและใน DS มันมี DZ อยู่และ DZ คูณกับ DT เท่ากับ0ครับนะฮะส่วนไอ้ DT ที่เป็นองค์ประกอบก้อนแรก DT คูณกับ DT เป็น DT สแควร์ก็เป็น0อีกเหมือนกันครับมันก็เลยหายไปครับโอเคฮะด้วยโปรเซสของ Winner process ขอบคุณครับนะฮะอันนี้ผมเขียน D pi อันนี้ได้แล้วโอเคฮะดังนั้นทุกคนเข้าใจสมการนี้แล้วนะแน่นอนผมไม่คาดหวังให้คุณดีไลน์หรอกแต่คุณยังไว้ติดตามเรื่องราวว่าเขาพยายามที่จะทำลิสต์เลทพอร์ตโฟลิโอนะฮะนั้นพอร์ตนี้เนี่ยมันต้องเท่ากับอะไรดีพายมันต้องเท่ากับพอร์ตที่ผมเอาเงินลงเงินก้อนพายเงินลงทุนเริ่มต้นเท่าๆกันไปลงทุนในลิสต์ฟรีแอสเซทซึ่งมันก็จะให้ผลตอบแทนเท่ากับอะไร RT เนี่ยแต่เขียนอยู่ในรูปของแคนคลัสก็เป็นd พายเท่ากับ r พาย dt นะดังนั้นนี่เป็นส่วนที่คิดเฉพาะผลตอบแทนคือพูดง่ายคือคิดเฉพาะดอกเบี้ยไม่รวมเงินต้นนะก็คือผลตอบแทนของมันต้องเท่ากันโอเคไหมครับเท่ากับผลตอบแทนที่ได้จากการถือพอร์ตที่ประกอบไปด้วย1คอแล้วก็ช็อตหุ้นไป cs หุ้นนะฮะต้องให้ผลตอบแทนเท่ากับดอกเบี้ยของตัวนี้นะถ้าไม่เท่ากันทำไง arbitrageอันนี้ไอ้ฟอร์มนี้เมื่อกี้ดีพายหาค่ามาก็ใส่แทนค่าไปฟอร์มนี้นะก็ออกมาเป็นหน้าตาอันนี้สมการอันนี้เนี่ยมันติดอยู่ในนี้นะซึ่งเทคนิคต่อไปก็คือคุณไปทำเองก็ได้นะครับแต่นี่มันยากเกินไปแต่ด้วยความรู้ของแคลคูลัสโดยทั่วๆไปเนี่ยอันนี้เป็นอะไรที่ไม่มีน้อยแล้วนะฮะคือเป็นแคลคูลัสพื้นฐานทั่วๆไปเลยนะฮะเราสามารถที่จะอินทิเกรตมันแล้วก็หาหน้าตาของฟังก์ชัน C ออกมาได้ไม่กล้าออกใช่ไหมฮะแต่ที่มัน second order ต้องอินทิเกรต2ครั้งก็ค่อนข้างยากนะฮะแต่ไอ้เรื่องนี้มันยากกว่านั้นอีกก็คือว่าคือถ้าเผื่อเนี่ยอย่างสมัยผมเป็นนักศึกษาปริญญาตรีเนี่ยผมเรียนแบบเยอะมากแล้วตำราที่ใช้เนี่ยใช้ตำราของ Alpha C เชียงของ McGraw Hill ไม่ทราบเคยเห็นหรือเปล่าเป็นตำราแบบที่พวกนักเศรษฐศาสตร์ใช้เรียนกันไอ้ตำราแม็กกอสไอ้ตำราอัลฟาซีเชียงเนี่ยจะโซ่ไอ้สมการนี้ได้นะฮะถ้าใครอยากรู้ก็ไปอ่านดูแ
แต่จะต้องไม่มี boundary condition ไอ้สมการนี้ยากกว่านั้นตรงที่เวลาที่โซลมันเนี่ยต้องมี boundary condition ด้วยซึ่งไอ้ตำราอัลฟาซีเชียนไม่ได้สอนเรื่องนี้ไว้นะถามว่าทำไมต้องมี boundary condition เพราะว่าคุณจะต้องมีว่าเนี่ยเงื่อนไขเนี่ยว่าอันดับแรกค่า c เนี่ยต้องมากกว่า0นะแล้วที่ at t ใหญ่นะอย่างเป็น European Core Option ค่า c จะต้องนะเท่ากับ0หรือ s ลบ k คือ force มันด้วยไอ้ตรงนี้ซึ่งไอ้นี่คือความยากความยากในการที่จะหา form solution ดังนั้นในโลกนี้เนี่ยมีสมการที่เป็น second order partial differential equation with boundary condition ที่สามารถ solve ออกในโลกนี้เนี่ยเข้าใจว่ามีอยู่เพียงแค่5สมการที่สามารถโซลได้นะฮะแล้วมันก็แน่นอนไอ้คนที่คิดเรื่องพวกนี้คือนักฟิสิกส์ทั้งหมดไม่ใช่นักไฟแนนซ์ดังนั้นชื่อของไอ้สมการพวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นชื่อที่อธิบายปรากฏการณ์ของฟิสิกส์อย่างที่ผมผ่านๆตามาก็มีเขาเรียกเวฟอีควอชันอธิบายเรื่องคลื่นนะฮะไอ้ตัวนี้เป็นสมการฮีทเอ็กซ์เชนจ์อีควอชันโจทย์ทางฟิสิกส์ที่เขาทำเรื่องพวกนี้ก็คือเขาก็บอกว่าสมมติคุณเอามีกระติกน้ำร้อนอยู่อันนึงเนี่ยนะซึ่งมันมีฉนวนอยู่นะเพื่อเก็บความเย็นหรือความร้อนนะแล้วคุณเอาน้ำร้อนมาเทใส่มันนะแล้วตั้งคำถามว่าเวลาผ่านไปกี่นาทีอุณหภูมิของกระติกนะซึ่งเทน้ำร้อนใส่เข้าไป100องศาเนี่ยแต่อินอีควิลิเบียมมันจะต้องเท่ากับอุณหภูมิภายนอกคืออุณหภูมิห้องถูกไหมเนี่ยคือ heat exchange equation เนี่ยคือสมการนี้นักไฟแนนซ์ก็ดูว้านี่มันเรื่อง call option อัจฉริยะนะนี่มันเรื่อง call option ครับโอ้โหว้าวคิดได้ไงวะเนี่ยปัญหาเขามันก็คืออย่างเงี้ยเขามี boundary condition เหมือนกันก็คือนะฮะเมื่อถึงจุดดุลยภาพอุณหภูมิมันจะลดไม่ลดลงไปกว่านี้มันต้องเท่ากับอุณหภูมิภายนอกนึกภาพออกใช่ไหมอันนี้ถ้าเราจะลองเปรียบเทียบว่านี่คือ call option เนี่ยนะ call option เป็นยังไงมีภาพกระติกน้ำร้อนใส่เข้าไปคุณมีหุ้นที่คุณมีซิกมาสูงกับซิกมาต่ำโอเคนะนั่นเหมือนกับอุณหภูมิของมันวิ่งนะฮะคราวนี้ไอ้ฉนวนเนี่ยก็เป็นพารามิเตอร์อีกตัวหนึ่งนะฮะ k exercise time คิดยังไงผมเคยเจอหนังสือเล่มหนึ่งนั่งอธิบายเรื่องนี้เทียบกับกระติกน้ำร้อนเนี่ยมันคุ้นมันกว่ารู้สึกจะของวิลมอตเนี่ยนะผมจำไม่ได้แล้วนักศึกษาลองไปเสิร์ชดูก็แล้วกัน W I L L M O T T นะแล้วถ้าผมเจอผมจะเอามาให้ดูมันจะได้อินดีนะโอเคก็เอาเป็นว่าพอมาถึงจุดตรงนี้ทุกคนก็จอดหมดในการโซลนะฮะเมอร์ตันก็โซลให้เสร็จสับแล้วก็บอกว่าโอเคราคาคอเท่ากับ SND1 ลบด้วย KE ยกกำลังลบ RT ND2 นะโดยที่ N เนี่ยมันเป็น cumulative นะ standard deviation normal นะฮะคือไอ้พวก standard ไอ้พวกนึกถึงภาพไอ้พวก normal distribution มันมีสมการ1ส่วน square root 2 pi E ยกกำลังนะฮะทำให้เป็น standard deviation ก็ U ยกกำลัง2โดยที่ u นี้เป็นค่าที่ปรับออกมาแล้วคือเอา x มาลบมิวมาลบมีนของมันหารด้วยซิกมาของมันโอเคไหมนั้นได้มาเป็นสแตนดาร์ดไดแล้วไอ้นี่ยังหนักหนากว่านั้นยังไม่สแตนดาร์ดไดธรรมดาต้องอินทิเกรตด้วยอินทิเกรตตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ไปจนกระทั่งถึง d 1เพราะมันคือคิวมูลาทีฟนะฮะมันคือความถี่สะสมนะฮะมันคืออินทิเกรตถ้าจะมองในเชิงสถิติมันคืออะไรมันคือ probability ใช่ไหมที่ค่าในฟังก์ชันอันนี้เนี่ยจะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ d 1มันคือ probability ที่ค่าตัวแปรที่เราสนใจในนี้คือ s แน่นอนจะมีราคาน้อยกว่าหรือเท่ากับ d 1เนี่ยคือความหมายของ nd 1นะฮะ nd 2ก็เช่นกันแต่ d 1ตรงนี้เนี่ยเขากำหนดให้เท่ากับก้อนนี้นะฮะ log s โอเคซิกมาสแควร์หาร2คูณด้วย t นะฮะแล้วก็หารด้วยซิกมาสแควร์รูท t นะฮะส่วน d 2นี่ผมก็ไม่จำอะไรมากแต่ถ้าจำก็คือถ้าคุณจำ d 1ได้มันต่างกันแค่เครื่องหมาย r ลบนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมก็จำฟอร์มเนี้ยเพราะผมคำนวณ d 1เสร็จสรรเรียบร้อยแล้วผมเรื่องอะไรไปนั่งทำไอ้นี่อีก
ผมก็เอา d 1ลบด้วยซิกมาสแควร์รูทจบนะผมก็ได้ค่า d 2จากนั้นผมก็ไปเปิดตารางคิวมูเลทีฟแทนดัชนอร์มอลซึ่งผมก็อัปโหลดไฟล์ตารางไปแล้วไอ้ตารางนี้ก็เป็นตารางที่ผมจะแจกคุณในห้องสอบด้วยนะหรือไม่ต้องแจกดีกว่าว่าขี้เกียจเผื่อลืมคุณก็ปริ้นตารางนี้เอาเข้าห้องสอบไปด้วยโอเคนะเผื่อลืมก็ไม่มีอะไรมากอ่ะเดี๋ยวบอกอาจารย์ไม่สอนวิธีดูตารางอ่ะต้องดูสอนหน่อยก็ได้ครับก็คือคำนวณได้ค่าอะไรมาก็มาเปิดดูเนี่ยแล้วมันก็มี ND อยู่เนี่ยโอเคไหมครับนะก็สอนแค่นี้นะก็ไม่ได้สอนอะไรมากนี่นะโอเคดูเข้าใจนะอันนี้บอกเอ้ยผมคำนวณได้จุด0678แล้วมันมีตาราง1จุด0678แง่ซะผมต้องทำไงฮะก็ถ้าให้ถูกนะคุณก็จะต้องเทียบบัญญัติยางเปรียบเทียบค่าของไอ้2ตัวนี้แต่ผมคิดว่าช่างหัวมันคุณปรับลงให้เหลือต้นนิยม2ตำแหน่งแล้วตอบผมมาเลยผมไม่สติ๊กขนาดนั้นผมรู้ว่าเวลาเข้าไปทำใน Excel จริงๆเนี่ยเราจะใช้ฟังก์ชันตัวนี้มันคือ norm s dist ต้องมี s ตรงกลางเนี่ยนะเพื่อที่จะบอกว่ามันเป็นสแตนดาร์ดไหนช็อปให้คุณทำเล็กๆก็คือว่าที่เราทำจบไปนั้นก็คือ European Call Option ถูกไหมอันนี้ถ้าเผื่อผมจะหา European Put Option นะจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องราวเดียวกับไอ้ Binomial Option Pricing Model ผมก็ต้องมาทำอย่างนี้ก็ได้อ้อ P เป็นฟังก์ชันของ F และ T นะฮะ DP ก็มาตามนี้นะฮะลอง Put Short อะไรต่างๆก็ว่าไปนะฮะ Short Put แล้วก็โซออกมาแต่ผมว่าไม่ได้มันมีวิธีที่ฉลาดกว่านั้นวิธีที่ฉลาดกว่านั้นก็คือเรารู้นะครับ parity condition นะของ put และ call ก็คือ c ลบ p เท่ากับ f ลบ k e ยกกำลังลบ r t ถูกไหมที่เราเคยเรียนใน put call parity ใช่ไหมครับนะฉะนั้นผมแทนค่า call เข้าไปในนี้แล้วผมโซหา put ดีกว่าเร็วกว่าดีไหมนั้นจงใช้เวลาช่วงนี้โซลหา European Put โดยให้เวลาไม่เกิน15นาทีบวกเบรกด้วยใครโซลเสร็จแล้วไปฉีดได้นะฮะใครโซลไม่เสร็จต้องโซลให้เสร็จก่อนเราก็มาต่อกันนะครับว่าเราได้สูตรนะ European Put แล้วก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับโดยที่ n ลบ d 2 n ลบ d 1นะซึ่งเป็นคำถามของณัฐฐาได้คำตอบแล้วนะและทุกคนก็รู้ด้วยว่าจะไปเปิดตารางซึ่งมีแต่ค่า d ซึ่งเป็นบวกอย่างไรนะครับอันนี้หุ้นทุนจ่ายเงินปันผลบ้างเอา European Call ก่อนหุ้นทุนจ่ายเงินปันผลนี่European Call ของหุ้นทุนจ่ายเงินปันผลถ้าเราเพิ่ม assumption ที่เราเคยใช้กับ binomial นะครับว่าเมื่อหุ้นจ่ายเงินปันผลณทีหนึ่งเนี่ยนะฮะให้ราคาหุ้นล
ดลงเท่ากับเงินปันผลที่จ่ายแน่นอนอันนี้เป็น assumption ที่อาจจะโต้เถียงหรืออะไรกันได้อีกซึ่งผมก็ได้เคยอภิปรายไปแล้วว่าอันนี้เป็นการคิดในมุมมองแบบนักบัญชีไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของ signaling hypothesis อะไรซึ่งเป็นทฤษฎีการเงินสมัยใหม่นะแต่มันก็เป็น assumption ที่ตรงไปตรงมาแล้วก็ง่ายสุดแล้วนะเพราะถ้าเราเอา signaling hypothesis เราก็ไม่รู้ว่า signal แล้วราคาหุ้นมันจะลดลงกี่บาทมันก็ไม่มีแบบจำลองที่สามารถที่จะบอกไอ้ตัวนั้นไว้ให้เราได้นะครับงั้นถ้าเผื่อเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ใช้วิธีเพ่งกสิณคือเพ่งกสิณนั่นแหละไม่ต้องรู้อะไรมากนะว่าจากเดิมหุ้นมันไม่จ่ายเงินปันผลยูโรเปียนคอร์ของมันณวันนี้เนี่ยเท่ากับราคาหุ้นนะ F ND1 ลบด้วย KE ยกกำลัง RT นะ ND2 นะโดยที่ D1 เท่ากับโน่นนี่นี่นั่นก็ว่าไปอันนี้หุ้นมันจ่ายเงินปันผลแล้วคุณเป็นยูโรเปียนคอร์คุณลองพิจารณาดูสิ่งที่คุณจะปรับในศูนย์นี้คืออะไรก็คือไอ้ S0 เนี่ยแหละราคาหุ้นวันนี้กับ ST ณวันหมดอายุของคอตัวนี้มันคนละตัวกันมันคนละโปรเซสกันจำได้ไหมแต่โดยการใช้ assumption ว่าเมื่อหุ้นจ่ายเงินปันผลณที่1ให้ราคาหุ้นลดลงเท่ากับเงินปันผลที่จ่ายผมสามารถเขียนอย่างนี้ได้ไหมผมไดรฟ์มันกลับมาเป็น S0 ด้วยโปรเซสเดียวกันผมจะได้ D T1 โอเคไหมS0 เท่ากับ S0 ลบ D dividend ที่จ่ายณ T1 นะฮะคุณได้ E ยกกำลังลบ R T1 นะเพราะที่มันจะมาจาก present value จัดจาก T1 เฉยๆไม่ได้มาจาก T ใหญ่นะนะฮะคิดจาก T1 มาเป็นค่าปัจจุบันนะครับแล้วก็คูณด้วย ND1 ลบ KE ยกกำลังลบ RT ND2 อย่างเงี้ยก็จะกลับสู่เหมือนเดิมใช่ป่ะไม่ใช่ต้องปรับ D1 ด้วยD1 ก็จะต้องเท่ากับ log S จาก S เฉยๆก็ต้องเป็น S over K แล้วก็บวก R บวกอะไรเข้าไปนะฮะซิกมาสแควร์ส่วน1ส่วน2เนี่ยคูณด้วย T นะฮะหารด้วยซิกมาสแควร์รูท T นะฮะโอเคไอ้ D2 ก็ไปปรับแบบเดียวกันถ้าจำอะไรไม่ได้ก็ D1 ลบ Sigma Square Root T นะฮะงั้นก็ต้องปรับไอ้ตัวนี้ตามไปด้วยนะจบ European Put ของหุ้นทุนจ่ายเงินปันผลคิดแบบเดียวกันจบนะฮะก็คือปรับคิดแบบเร็วๆปรับที่ S0 ไปเลยนะแต่นี่เป็นวิธี Approximate นะนะฮะแล้วก็ด้วย Assumption อย่างที่บอกไปอันนี้อเมริกันขอAmerican call ของหุ้นทุนไม่จ่ายเงินปันผลตอบเท่ากับ European call จบโอเคไหมโอเคไหมฮะ American call ของหุ้นทุนจ่ายเงินปันผลถ้าหุ้นทุนจบไว้ก่อนเท่ากับ European call นะฮะ American call ของหุ้นจ่ายปันผลนะเท่ากับอะไรวิธีการคิดตัวนี้เนี่ย เนื่องจากคงจะจำตอนต้นที่ผมรีวิวเรื่อง Binomial Option ไปได้ว่าในกรณีของ American Call แล้วคุณจะ Early Assign มันเนี่ย สำหรับหุ้นทุนจ่ายเงินปันผลนะจะมีอยู่ period เดียวที่คุณ Early Assign มันก็คือก่อนที่มันจะจ่ายเงินปันผลถูกไหมคุณจะไม่มีทางไปเอา period อื่นแน่นอนนะฮะถ้าคุณจะ Early Assign มี period เดียวที่คุณจะ Early X ก็คือก่อนที่มันจะจ่ายเงินปันผลแล้วเป็นวันเดียวกับที่มันจะจ่ายเงินปันผลด้วยคือไม่ใช่ไอ้คําว่าก่อนนี่อย่างเช่นอีก3เดือนจะจ่ายเงินปันผลชั้นเลย early x มันเดือนที่2ไม่คุณจะ early x เอาถ้าเผื่อเราไม่พูดถึงเรื่องที่มันมี size xd อะไรว่าคุณจะต้องแปลงเป็นหุ้นก่อนกี่วันถึงจะมีสิทธิ์ได้เงินปันผลนะเราไม่พูด xd เราถือว่าจ่ายเงินปันผลตอนบ่ายถ้าตอนเช้าคุณถือหุ้นอยู่คุณยังได้เงินปันผลนั้นผม x มันผม early x มันตอนเช้าเลยครับนะแล้วก็เอาหุ้นตอนที่มันยังมีเงินปันผลอยู่นะครับแต่ในทางปฏิบัติที่มันมีเรื่องของการกำหนด X design ว่าคุณจะต้องถือหุ้นนะก่อนวันปิดทะเบียนเพื่อถือหุ้นกี่วันไอ้อย่างเงี้ยคุณก็ต้องไป X มันเอาวันสุดท้ายถูกไหมเพื่อที่คุณจะได้ใช้สิทธิ์ของคุณเต็มเหนี่ยวที่ยังมี time value อยู่ถูกไหมกระทั่งคุณเห็นแล้วเฮ้ยมันคุ้มจะ early X ไว้คุณเอามันเท่าวันนะ
ฉะนั้นด้วยวิธีการอย่างนี้เนี่ยจากคุณสมบัติแบบนี้ทำให้เราสามารถที่จะใช้ European Call Option Approximate มูลค่าของ American Call Option ได้ด้วยสูตรที่ Black เสนอในปี1976นะฮะเขาก็ตั้งชื่อของเขาว่าเป็น Black Approximation การประมาณค่าของ Black อย่างนั้นไม่ต้องบอกว่านี่คือการประมาณค่านะครับการประมาณค่าของ Black ก็บอกอย่างนี้ฮะสมมุติว่ามีการจ่ายเงินปันผล D 0นะทีหนึ่งโอเคไหมฮะถามว่าราคาของคอซึ่งหมดอายุ T ใหญ่อย่างเงี้ยณวันนี้มีมูลค่าเท่าไหร่แบ็กก็บอกอย่างนี้เลยแบ็กบอกว่าจริงๆมันเหมือนกับว่าไอ้คนที่ถือคออเมริกันคอณวันนี้เนี่ยวิธีการของเขาก็คือเขาเลือกที่จะถือยูโรเปียนคอได้2ตัวครับฟังแบ็กกูแล้วงงนะมูลค่าของคอของอเมริกันคอของเขาณวันนี้คือการแม็กซ์มูลค่าของ European Call นะครับณ T1 กับ European Call ที่ T ใหญ่เลือกว่าตัวไหนมีค่ามากกว่ากันเลือกตัวนั้นคนถือก็อะไรและไอตัวนั้นก็จะกลายเป็นมูลค่าของ American Call ณวันนี้คราวนี้มูลค่าของ European Call ณ T1 คืออะไรครับตามสูตร Black Scholes เลยฮะเพราะนี่เป็น European Call แล้วถูกไหมเท่ากับ S0 ครับ N D1 นะครับแต่ว่า ID 1อะไรที่มีค่า T ติดอยู่เนี่ยต้องกลายเป็น T 1ทั้งหมดโอเคไหมครับลบด้วย KE ยกกำลังลบ R T 1ครับผมนะฮะแล้วก็ ND 2โดยที่อะไรที่มี T ติดอยู่ในต้องกลายเป็น T 1ทั้งหมดโอเคไหมมันเหมือนว่าคุณน่ะถือไปจนถึง T แต่คุณจะเอา Early X ก่อนที่ T 1คุณทำได้แล้วคุณก็ยังได้หุ้นที่ยังมีโปรเซสที่ฝัง Dividend อยู่หรือคุณจะเลือกไปเอาที่ทีใหญ่ก็ได้แต่ทีใหญ่เขาจ่ายดีวิเดนออกไปแล้วนะมูลค่าคอของคุณจะต้องเป็นอะไร S0 ลบ D1 นะครับ E ยกกำลังลบ RT1 ใช่ไหมแล้วก็ ND1 นะครับไอ D1 เนี่ยตัว T ของคุณก็ยังคงเป็น T อยู่แต่ตัว S0 ของคุณจะต้องกลายเป็นไอ S0 ก้อนนี้โอเคไหมครับที่อยู่ในล็อก S over K เนี่ยไม่ใช่ S เฉยๆนะต้องเป็น S0 ลบด้วย D1 E ยกกำลังลบ RT RT1 ก็คือไอ้เมื่อกี้สูตรเมื่อกี้ที่เราคุยไปเรื่องของ European Call ของหุ้นจ่ายเงินปันผลนะไอ้นี้ก็เป็น KE ยกกำลังลบ RT นะฮะแล้วก็ ND2 นี่ก็อยู่บนเงื่อนไขเดียวกันนะนี่คือ Black Approximation นะฮะถ้าเผื่อบอกว่าในช่วงที่พิจารณามูลค่าของ American Call Option ตัวนี้เกิดมันยาวมากมันมีจ่ายเงินปันผล2ครั้งถึงต่างถ้ามันมีอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรมูลค่าของมันเท่ากับจ่ายเงินอีกทีนึง D2 นะ D2 ใช่มั้ยซึ่งยังอยู่ในช่วงของอายุออปชันที่พิจารณาโอเคครับเพิ่มมันให้อีกตัวหนึ่งครับก็เป็นยูโรเปียนคอร์ณทีสดไอ้นี่ก็เท่ากับยูโรเปียนคอร์ณทีใหญ่คราวนี้ยูโรเปียนคอร์ณทีสองนี่เป็นอะไรครับเป็นตัวที่มันจ่ายดีวิเดนออกไปแล้ว1ตัวก็คือไอ้ดีหนึ่งโอเคฮะแล้วคุณเอ็กซ์ไซด์มันที่ทีสองอันนี้ไอ้ซีทีตรงนี้เป็นไงฮะไอ้นี่มันจ่ายไป2ตัวไอ้ตัวนี้ก็จะกลายเป็นลบคือพูดง่ายไอ้ตัวนี้เนี่ยเพื่อความเร็วนะมันคือไอ้ตัวเก่ามันคือไอ้ตัวนี้แหละแต่ T เนี่ยคือ T2 โอเคมั้ยฮะส่วนไอ้ตัวนี้เนี่ยคือ S0 ลบ D1 E ยกกำลังลบ RT1 ลบ D2 E ยกกำลังลบ RT2 โอเค ND1 นะฮะโดยที่ใน D1 เนี่ยคุณใช้ Tแต่ล็อก S ไอ้ S เนี่ยใช้ S ก้อนนี้ T ND2 โอเคไหมครับก็เลือกเอา max ค่าไหนสูงสุดค่านั้นจะเป็นมูลค่าของอเมริกันคอล option ของหุ้นทุนจ่ายเงินปันผลนะครับต่อไปอเมริกันพุท option ของหุ้นทุนไม่จ่ายปันผลเรามาแม็กอย่างนี้ได้ไหมแม็กอย่างนี้มันต้องแม็กทุกวันมัน early x วันไหนก็ได้ดังนั้นสูตร black show ไม่สามารถ pricing อเมริกันพุทได้นั้นก็ไม่ต้องถามว่าอเมริกันพุทของหุ้นทุนจ่ายเงินปันผลมีค่าเท่าไหร่คือไม่จ่ายก็ยังคิดไม่ได้ไอ้ที่จ่ายไม่ต้องคิดก็ไปใหญ่อะไรครับอ
อ๋อขอโทษทีครับไอ้ตัวเนี้ยผมจะประหยัดเวลานะฮะไอ้ตรงนี้ต้องเป็น T1 ถูกต้องครับผมแล้วตัวนี้เป็น T2 อ่ะถูกต้องครับนะฮะฉะนั้นสูตรแรชโชไม่สามารถใช้ซิ่งอเมริกันพุทได้นะฮะอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดถึงได้บอกว่าไอ้ binomial เนี่ยถูกทำขึ้นมาเพื่อที่จะสอนแรชโชแต่ทำไปทำมาแล้วมันมีความ flexible มากกว่ามันสามารถใช้ซิ่งอเมริกันพุทได้ทั้งที่ไม่จ่ายดิวิเดนด์ทั้งที่จ่ายดิวิเดนด์อันนี้เราลองมาสรุปกันอีกทีหนึ่งว่าในการฟอร์มพอร์ตของแบ็กโชเนี่ยถ้าจะสังเกตเนี่ยเห็นว่าพอร์ตของเขาเนี่ยนะฮะพายเท่ากับ C นะฮะลบ C F S นะฮะแล้วก็ทำพอร์ตนี้มันเท่ากับลิสต์ฟรีผลตอบแทนมันต้องเท่ากับการลงทุนในบอนด์ซึ่งก็คือพายเนี่ยเห็นพายเนี่ยเหมือนกับไปลงทุนในบอนด์ในนี้ผมใช้สัญลักษณ์เป็นบอนด์อันนี้คือสูตรแบ็กโชไบโนเมียนเป็นไงฮะไบโนเมียนคือเป็นเดลต้าเอสบวก b นะเท่ากับ c คุณว่า2อันนี้มันคือเท่ากันหรือเปล่ามันคืออย่างเดียวกันป่ะผมย้ายฝั่งมากอันนี้ผมจัดฟอร์มใหม่นะเป็นผมย้ายไอ้ cs ไปอยู่ฝั่งเนี้ยนะฝั่งนี้มันก็จะเป็น cs s บวก bเท่ากับ C ว่าสูตรเดียวกันป่ะเหรอเชื่อได้อย่างนั้นเลยเหรอต้องมี on the condition นะon the condition CS เท่ากับเดลต้าใช่ไหมฮะแล้ว CS เท่ากับเดลต้าป่ะ CS คือ curl C by curl S แล้วเดลต้าเดลต้าคือแล้วนี่มีเฮดไลท์โชว์ไงถูกไหมมันเป็นตัวบอกเราว่าเอ้ยถ้าเผื่อเราขายคอออกไปเราต้องสร้างอีควิเลนต์พอร์ตประกอบด้วยการซื้อหุ้นเท่ากับเดลต้าหุ้นใช่ไหมแล้วก็เงินไม่พอไปยืมเงินมา B บอนมาถูกไหมต้องคอยปรับพอร์ตด้วยนะเออนั่นไอเดลต้านี่คือเคอร์ซีบายเคอร์เอสหรือเปล่าคือสิ่งเดียวกันป่ะหรือเคอร์ซีบายเคอร์เอสคือเฮดไลท์โชว์ป่ะถ้ามันใช่มันก็คือสิ่งเดียวกันไอ้นี่มันกำลังอินไซด์ว่ามันน่าจะใช่มันน่าจะใช่มันใช่ป่ะครับเร็วๆๆใช่ป่ะใช่ไหมใช่ป่ะอ่ะสมมติคุณอยู่ในโลกของ Black Show คุณคำนวณราคา Black Show มาได้ว่าราคาคอเท่ากับ2บาทปรากฏว่าคอในตลาดก็ขายกัน2บาท50คุณไม่รู้เรื่องไบโนเมียลอะไรเลยนะคุณจะทำยังไงนี่คือโอกาสในการอาร์บิทราจคุณต้องขายคอในตลาดใช่ไหมแล้วก็สร้างอีควิเลนต์พอร์ตก็คือแบ็กโชว์สร้างยังไงก็ไอ้นี่แหละอีควิเลนต์พอร์ตของแบ็กโชว์ซื้อหุ้นเท่ากับ CS เงินไม่พอยืม B มาถูกป่ะกลับมาเป็นไบโนเมียลนั้น CS คือ head ratio เห็นด้วยป่ะนั้น CS เนี่ยคือ head ratio CS ใน black show คืออะไรCS ใน black show คือ ND1 รู้ได้ไงคือวุฒิรู้ได้ไงวันนี้มีอารมณ์จะอธิบายนักขามั้ยว่าผมรู้แหละแต่ผมยังไม่อยากอธิบายรู้ได้ไงฮะรู้ได้อย่างงี้ฮะเพราะสูตรแบ็กโชว์มันคือ S ND1 นะลบ KE ย่อละลบ RT ND2 ถูกป่ะฉะนั้นผมก็ดิฟมันเด็ด per C by per S ดิฟไปเท่ากับ ND1 ถูกต้องใช่ไหมเห็นด้วยเหรอที่พูดว่าดิฟแล้วได้ ND1 จริงเหรอจริงๆเนี่ยใน D1 เนี่ยมันเหมือนกับว่ามี S อยู่ตัวเดียวใช่ไหมไอ้นี่ไม่มี S ใช่ไหมใช่ป่ะงั้นเราดิฟไอ้จ้องก้อนนี้ก็เจอแค่ ND1 ตัวเดียวจบแต่ต้องอย่าลืมว่าเฮ้ยไอ้ D1 เนี่ยมันมี log S over K อยู่นะงั้นไอ้ D2 มันก็คือ D1 ลบสิกมาใช่ไหมมี log S over K ฝังอยู่ในนี้นะถูกป่ะฉะนั้นคุณจะต้องใช้เชนรูดิฟมันอ่ะ
ั้งก้อนเลยไอ้2ตัวคูณกันเนี่ยถูกมั้ยแต่ไม่เป็นไรล่ะผมเคยทิปแล้วเดี๋ยวมันตัดกันเองมันเหลือ ND1 สบายใจได้งั้นถามว่าเฮดเรโชเท่ากับเท่าไหร่ ND1 per C by KS นะครับงั้นด้วยการใช้สูตร Black Scholes คุณก็สามารถคำนวณเปิดตารางได้งั้นมีคนถาม ND1 คืออะไร Head Ratio ND2 คืออะไรอยากรู้ไหมวันนี้ยังไม่มีอารมณ์บอกให้ไปพยายามค้นหาคำตอบก่อนได้ไหม ND2 เป็นตัวที่เจ๋งมากเป็นตัวที่ต่อมาถูกเอาไป adaptนะเป็นแบบจำลองเพื่อพรีดิกบริษัทว่ามันจะเจ๊งหรือเปล่าอย่างคุณรู้จักเอาแมนซีสกอร์ใช่ไหมไม่รู้จักช่างหัวมันไอ้นั่นก็เป็นแบบจำลองพรีดิกว่าบริษัทจะเจ๊งหรือเปล่าด้วยการใช้ financial ratio 5ตัวแต่ก็มีนะฮะบริษัทที่เขามาพรีดิกว่าบริษัทจะเจ๊งหรือเปล่าเนี่ยเขามีมาทำนะเขาเรียก KMB formula นะแล้วก็ adapt สูตร ND 2เนี่ยฮะแล้วก็มาทายว่าบริษัทจะเจ๊งหรือเปล่าโดยดูจากค่า ND2 แล้วบอก probability ของ ND2 คือ probability ที่บริษัทจะเจ๊งหรือเปล่ากันนั่นแหละอันนี้ก็คือในเชิงกลางๆแต่ว่าในเชิงของ call option เนี่ยมันคือ probability ที่จะข้อก่อ probability ที่ option นั้นจะ out of the money ข้อขอ probability ที่ option นั้นจะ in the moneyผิด probability ที่ option จะ in the money why ผมขอแนะนำวิดีโออันนี้ครับให้ไปเปิดดูกันต้องหา YouTube กันชิวเดี๋ยวผมเอาลิงก์ไปแปะไว้ในเว็บไซต์ก็แล้วกันเห็นไหมเดี๋ยวหาไปเรื่อยๆเดี๋ยวเจอหนังโป๊ขึ้นมามันจะกลายเป็นหลักฐานเรคคอร์ดไว้เฉยด้วยเมื่อกี้เจอภาพผู้หญิงคนหนึ่งหันตูดแล้วนะครับนี่ครับถึงเราไม่ควรหา ND 2ต่อไปอ้าวโอเคในเปเปอร์ในปี1973ของ Black Scholes เนี่ยแบล็กโชว์แบล็กเขาก็ยังอินกับเรื่องของเบต้าอยู่นะถึงแม้เบอร์ตันจะบอกแล้วว่าเฮ้ยคุณโซอย่างนี้อย่างนี้งั้นแบล็กเขาก็หลังจากเห็นสูตรเห็นเบอร์ตันโซเสร็จแล้วเขาก็เอาละว่าเขามี1เซกชันที่ว่าด้วยการดีไลท์สูตรแบล็กโชว์ออปชันไพรซิ่งโมเดลเนี่ยด้วยการใช้คอนเซปต์ของแคปเอ็มของเบต้าสนใจอยากรู้ไหมคุณสามารถหาสูตรแบล็กโชว์จากแคปเอ็มได้เหมือนกันนะสนใจใครรู้ไหมปี1973นะฮะแล้วก็มีอีกเซสชันหนึ่งเขาก็มานั่งคิดมาคิดไปแล้วซึ่งก็ใกล้เคียงกับเรื่อง ND2 แล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยจุดนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ pricing ขอออปชันนะมันใช้ pricing common stock ก็ได้ common stock ก็คือไอ้พวกCAPM APT pricing common stock ทำไมสูตรที่ถึงเอามา pricing common stock ได้นี่เคยเป็นข้อสอบ final นะฮะด้วยการบอกกำหนดนะฮะมูลค่าของบริษัทสมมติบริษัทนี้นะฮะมีโครงสร้างก็คือประกอบไปด้วยแค่หุ้นกับหนี้นะฮะจำนวนหุ้นเท่ากับ N ราคาหุ้นในตลาดคือ S หนี้ในตลาดแต่นี่คือ market value นะฮะมันคือ market value งั้นนี่คือมูลค่าของบริษัทถูกไหมอันนี้ก็เป็นหลัก accounting ธรรมดาถูกไหมใช่ไหมครับหลัก accounting ธรรมดาว่าไอ้ value ของบริษัทก็เท่ากับเนี่ย NS บวกด้วยมูลค่าตลาดของตราสาร
ซึ่งประกอบไปด้วยหุ้นและบอนด์เฉยๆอันนี้ก็พิจารณากรณีที่บริษัทเนี่ยนะฮะออกหุ้นกู้จำนวน F บาท1,000ล้าน20ล้าน whatever เขียนเป็นสูตรไว้ F บาทก่อนนะซึ่งมีกำหนดชำระ T นะฮะปีข้างหน้านะฉะนั้นถามว่าผู้ถือหุ้นนะเขามีทางเลือกอะไรการเป็นผู้ถือหุ้นของผมเนี่ยเท่ากับว่าผมกำลังถือ call option European ซะด้วย European call option เพื่อให้เรื่องมันง่ายเข้าไอ้นี่เป็นซีโร่คูปองบอนด์ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยระหว่างปีนะถึงเวลาเคลียร์กันจ่ายมา F บาทไถ่ถอนหุ้นกู้ล็อตนี้ไปเลยนะนี่ผมกำลังถือ European call option นะซึ่งให้สิทธิ์ผมในการที่จะพิจารณาดู underlying asset underlying asset ในที่นี้เท่ากับอะไร V ฮะมูลค่าของบริษัทปัจจุบันเท่ากับ V 0คำนวณหาค่าได้เปล่าเนี่ยสูตรนี้นะว่าณเวลา T 1นะผมจะเอ็นไฟใช้สิทธิ์หรือเปล่าใช้สิทธิ์แลกอะไรแลกได้ VP ซึ่งวันนี้ยังไม่รู้เท่ากับเท่าไหร่นะ present value ของมันเท่ากับ V 0นี่แหละแต่ว่าในอนาคตเราไม่รู้ VP เท่ากับเท่าไหร่นะด้วยการจ่ายอะไร exercise price F คือจ่ายหนี้ไปนะหรือถ้าคุณไม่จ่ายก็ต่อเมื่ออะไรVT น้อยกว่า F ถูกไหมคุณเลือกเอา0คือให้เจ้าหนี้มันยึดบริษัทไปดีกว่าคอที่คุณถืออยู่ก็หมดลงนะฮะอายุของออปชันตัวนี้ก็คือ T ถูกไหมฉะนั้นคุณสามารถมองได้ว่าถ้าอย่างนั้นราคาหุ้นของเราเนี่ยนะฮะของ Common Stock ของเราตอนนี้เนี่ยก็จะต้องเท่ากับนะครับ V0 เพื่อให้มันอันนี้ผมคูณ N ไว้ก่อนเป็นมูลค่าทั้งหมดก่อนนะ NF เท่ากับ V0นะครับ ND1 ครับลบ K ขอโทษอันนี้มันคือ F E ยกกำลังลบ RT ND2 เห็นไหมโดยที่ D1 เท่ากับ log D0 ลบ F แล้วนี่ก็ระเบิดว่าไปนะฮะไอซิกมาในที่นี้นะต้องคำนวณมาจากแวร์เรียนซ์ของอัตราการเปลี่ยนแปลงของ Vคือไม่ใช่แค่มาจากหุ้นอย่างเดียวไม่ใช่มาจากรีเทิร์นของหุ้นอย่างเดียวที่มองว่า underlying asset เนี่ยคือ V คือ value ของบริษัทนะไอ้อย่างเงี้ยคุณก็สามารถที่จะคำนวณหามูลค่าของ common stock ทั้งหมดได้ถ้าอยากรู้ว่าหุ้น1ตัวเป็นเท่าไหร่ก็ไม่ยากจับ n หารตลอดนะฮะไอ้นี่ก็อยู่ในอีก section นึงของ original paper ในปี1973แต่พอเกิดตรงนี้ปุ๊บมันก็มีไอเดียว่าเฮ้ยความเจ๋งของอันเนี้ยเนี่ยไม่ได้อยู่ในการหา value ของ common stock หรอกทำไมก็ถ้าแกอยากรู้ common stock แกก็ไปดูราคาหุ้นในตลาดสิวะถูกไหมความเจ๋งของมันอยู่ที่หาอะไรครับแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นหาอะไรครับอะไรอะไรครับคอคออะไรดีฟอลอะไรไอ้เงี้ยนั้นคุณพยายามต่ออย่างที่ผมไกด์เกินไปความเจ๋งมันอยู่ที่การหามูลค่าตลาดของบอนด์ถือว่าพบบอลมันฝังอยู่ในนี้ใช่ไหมคือในสมการ V ของผมเนี่ยมันมีบอลติดอยู่นะอย่างนั้นผมสามารถที่จะแกะสมการนี้คือค่า NS นะผมรู้อยู่แล้วเพราะอย่างนั้นผมก็ไปดูราคาในตลาดนั่นแหละถ้าอย่างนั้นแต่ไอ้ V ตัวนี้เนี่ยมันคือ NS บวกด้วย B ฉะนั้นผมโซลสมการนี้หา B โอเคไหมผมโซลสมการนี้หา B ผมจะได้มูลค่าตลาดของบอลเพราะตลาดของบอลมันค่อนข้างอิลลิควิดไม่ค่อยมีใครเทรดหรือบางทีบอลมันไม่ได้ลิสต์อยู่ในตลาดด้วยซ้ำไปมันนะครับปล่อยมาขายกันไปงั้นพอผมได้ฝั่งตรงนี้แล้วแน่นอนเดี๋ยวในที่สุดคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการพอคุณโซลสมการนี้ไปเรื่อยคุณจะได้พบว่ามูลค่าของบอลมันต้องขึ้นอยู่กับ ND2 something และ ND2 เนี่ยก็คือ probability ที่บริษัทจะเมื่อกี้ผมบอกคุณว่า ND2 คือ probability ที่คอนจะ in the money ใช่ไหมงั้นคุณเห็นภาพนี้อย่างว่าไอ้นี่มันคืออะไรมันคือ probability ที่ผมจะ exercise exercise คือจ่าย F ไปแล้วผมก็ได้บริษัทของผมกลับมาโอเคไหมฮะงั้น probability ที่จะ default เท่ากับเท่าไหร่1ลบ ND2 ถูกไหมเห็นไหม
เยี่ยมนะดีไหมครับแต่เดี๋ยวถ้ายังไม่เข้าใจองค์ประกอบของ ND 2เราจะมีวิดีโอให้ดูอีกทีหนึ่งนะซึ่งเดี๋ยวจะเอาลิงก์ไปแปะไว้ในเว็บนี้ก็แล้วกันนะครับอันนี้เรื่องที่เตรียมไว้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปคุยกันอาทิตย์หน้าก็ได้ก็คือในการทำกำไรจากสูตร Black Scholes นะตอนนี้นักศึกษาเริ่มเห็นโครงสร้างของสูตร Black Scholesค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วนะฮะเราจะทำกำไรยังไงมันมีการทำกำไรระยะสั้นโดยใช้ implied volatility เราจะคุยกันอาทิตย์หน้าแล้วก็คุยเรื่องของ index option นะครับด้วยการใช้สูตร Black Scholes หรือสูตร Fundamental Option Pricing Model นะครับอาทิตย์หน้านักศึกษาก็โปรดไปเตรียมสอบเตรียมเรียนนะครับแต่คราวนี้เนื่องจากอาทิตย์หน้าวันศุกร์เนี่ยอย่างที่ผมได้กล่าวไปว่าผมมีติดประชุมอีกที่หนึ่งนะฮะผมก็เลยขอสอนเพิ่มในวันพฤหัสช่วง 9:00 น.นะครับซึ่ง 9:00 น.นั้นสถานที่เรียนก็ไม่มีผมก็เลยขอนัดเด็กๆไปเจอกันที่ลานชั้น5เห็นมั้ยชั้น5ห้องอาหารอาจารย์นะฮะผมก็ให้ทางเราก็จะทำเหมือนเรื่องเล่าเช้านี้ครับเราต้องออกไปถ่ายทำกัน